สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการกิโลที่ศูนย์ตอนที่13นะครับตื่นเต้นครับพี่ทำไมอ่ะนานๆทำทีอุ้ยวันนี้เรามาสถานที่เหยียบที่ของเจ้าพ่อว้าวมากเจ้าพ่อสุดรถไฟแนะนำก่อนครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอิทธิพลสมุทรทองครับชื่อเล่นชื่อป๊อปครับก็พอเป็นทางการแล้วพูดไม่ออกเลยก็เป็นงานไปโอ้โหเมื่อกี้ก่อนเข้าเทปตัดออกไปเยอะแล้วแล้วผมพี่ป๊อปเนี่ยออกสื่อเยอะมีคนสัมภาษณ์หลายคนถ้าผมจำไม่ผิดมีไทย PBS ออกรายการโทรทัศน์ไทย PBS ออกไปแล้วจะพิมพ์เทพธุรกิจจับประกายออกไปของคุณทรายจันทุบละผมไม่ทราบอันนี้เป็นช่องเป็นเคเบิลเป็นไม่เป็น voice เป็น voice เป็น voice เขาก็เอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็มาสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องมีช่องไหนที่ยังไม่ได้ออกครับพี่ก็ช่องมีช่องซึ่งปีนี้จะ CNN Discovery ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยป่ะเอ้ยผมพูดเล่นได้มั้ยเนี่ยผมรู้สึกพอมีกล้องพูดมันเก่งๆไงไม่รู้นะพี่พูดตามสบายเลยอ้าวเหรอไอ้ที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยผมทำอินเสิร์ตแล้วพี่ไม่พูดถึงบรรดาดาราที่มานั่งหลังอ๋อเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผู้สนับสนุนน้ำของเราคือที่สัมภาษณ์พี่ป๊อกเนี่ยคนที่บอกให้ผมมาตรงพี่หงต้องคนนี้นะแล้วถ้าไหนพี่สัมภาษณ์มาผมจะมาด้วยตัวเองเลยมึงมานี่เลยมาโผล่หน้าแป๊บนึงแข่งรับเชิญกิโลที่0ตอนที่2นะครับชอบเขามากใช่พี่ทำไมกิ๊กก็ไอ้คู่เก๋เอ้ยก็เลยเชิญมาสัมภาษณ์อันนี้จริงๆเป็นฝีมือการแนะนำของก็คือผมเริ่มหัดวิ่งมาราธอนเนี่ยแล้วพอเขาเข้าไปในกลุ่มของพี่ป๊อกก็คือ 42K เราจะวิ่งมาราธอนด้วยกันก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ถ้าเราบอกเล่าคนในกลุ่มอ่ะมันก็จะมีแค่คนในกลุ่มที่พยายามจะรู้จักพี่ป๊อกแต่นี่คือผมอยากพาพี่ป๊อกออกมาข้างนอกแล้วก็จะให้คนที่ทั่วไปเนี่ยได้รู้จักพี่ป๊อกแล้วก็จะมาวิ่งด้วยกันครับโอเคอ่ะเชิญกลับไปพูดดีอ่ะคือพอมันแนะนำผมอย่างนี้ผมก็เชิญผมเจอพี่ป๊อกครั้งแรกตัวเป็นที่ได้คุยกันเนี่ยที่นี่แหละที่งานอีกเด้งยูนิคแรนนิ่งเขาจัดแล้วก็เป็นวิ่งผลัดครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอมาอ่านประวัติอ้าวมึงหลอกกูแกดังแล้วเอาเลยแกดังมากด้วยอย่าพูดดังเลยเพื่อนกันทั้งนั้นเลยเพื่อนกันพี่ป๊อกดังมากคือคนไทยหมู่นักวิ่งรู้จักอย่าพูดงั้นอายครับมีแต่เพื่อนๆกันทั้งนั้นแต่พี่ป๊อกเนี่ยผมอันนี้ผมพูดแบบว่าเพื่อให้แบบเล่าแบ็คกราวด์ของพี่คนเพราะผมว่าพี่เบื่อที่จะตอบเรื่องของตัวเองแล้วล่ะน่าจะเบื่อแล้วล่ะจะพูดว่าพี่ป๊อกเนี่ยเป็นนักวิ่งอัลตร้าคือวิ่งเกินมาราธอนวิ่งเยอะแล้วไม่อายที่จะบอกว่า did not finish มาหลายรายการแล้วก็ไม่เข้าประจำครับเป็นเรื่องปกติเมื่อวานก็ไม่เข้าจริงผมก็แบบอ๋อแกยังมีครบเลยนะมาราธอนแกก็แล้วอัลตร้าก็แล้ว did not finish ก็แล้วเพียบครับเพียบใช่ก็แบบน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ทั้งสนามในประเทศและต่างประเทศก็เสียเงินไปแล้วถ้าผมหยิบน้ำกินได้ฮะเชิญเลยฮะตามสบายโอ๊ยของเราเนี่ยเดินตัดหน้ากล้องโอ้สบายเลยเดินไปเข้าห้องนะไปคอนโดผมเอาเลยเต็มไปหมดเลยที่หลงออกมาเลยเฮ้ยตามสบายทีนี้ก็เลยผมเล่าประวัติพี่ป๊อกก่อนแล้วกันจะได้คร่าวๆพี่ป๊อกเนี่ยวิ่งมาประมาณ30กว่าปีแล้วอายุพี่ป๊อกก็บวกผมไม่เกิน3ปีจริงป่ะถ้ากับผมไม่เกิน3ปีอ่ะนะครับแล้วก็47ปีผม4ปีนี้ผม45อ๋อเลยผมรีบไปตัดผมก่อนเข้ารายการเนี่ยจะได้ไม่งอกเยอะถ้ารู้ว่าผมจะตัดตามเฮ้ยขอโทษนอกเรื่องจริงครับไม่เป็นไรครับแล้วพี่ป๊อกก็วิ่งมา30กว่าปีสถิติที่ดีที่สุดของการวิ่งมาราธอนพี่ป๊อกคือ3ชั่วโมง18นาทีโอ้ในงานกรุงเทพมาราธอนครับปีประมาณ2530น่าจะ36มั้งน่าจะ36ครับแล้วก็อันนั้นคือหลังจากนั้นมาก็เหมือนกับบรรลุสัจธรรมก็ไม่พยายามจะวิ่งอะไรมากเลยกว่านั้นละปีนี้มันวิ่งปีนั้นมันวิ่งได้อย่างนั้นครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอผ่านมาราธอนมาแล้วเนี่ยพี่ป๊อกก็ผมก็เข้าสู่วงการอัลตร้าละครับวิ่งเกินมาราธอนครับแล้วก็แม้แต่ในเมืองไทยเนี่ยพี่ป๊อกก็ไปเป็นเพเซอร์ให้กับบางงานหลายงานเลยครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าปัจจุบันนี้พี่ป๊อกเองก็น่าจะเป็นกึ่งๆคอนซัลท์ให้กับคนจัดเปล่าก็เพื่อนๆกันก็มีชวนไปวิ่งบ้างชวนไปเทสเส้นทางบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ไหมฮะแล้วก็ผมไม่ได้เก่งนะต้องพูดแบบผมไม่ได้เก่งผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เพื่อนเยอะเนี่ยเพื่อนๆน่ารักแล้วอีกอย่างนึงก่อนพี่ป๊อกเนี่ยทำงานประจำคืออยู่บริษัทประกันชีวิตผมบอกไว้แล้วกันเป็นทำงานบริษัทประกันแล้วก็ด้วยลักษณะของงานเนี่ยพี่ป๊อกไม่ต้องไปเข้าเช้าไม่ต้องระบายไม่ต้องเข้า9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะใช้บริหารเวลาเป็นของตัวเองได้
คือถ้าเป็น MMA ก็บอกก็อยู่เป็นมงกุฎทองไม่มีครับต้องทำอะไรยังทำงานตามปกติอยู่แล้วเท่าที่ผมอ่านจากในหนังสือนะครับอันนี้ต้องกลับไปที่ในกรุงเทพธุรกิจที่สัมภาษณ์ในจุดประกาศก็คือพี่ป๊อกบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเลขาที่คือเลขางานก็ไงแล้วมีเลขา2แล้วก็มีเลขาทำเฉพาะเรื่องวิ่งมีเลยครับคือ full time คือที่จริงมี full time ลาออกช่วยงานแบ่งว่าไปทำมีสารพัดเลยแปลว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยน้องเขาช่วยด้วยกันที่เขาแบ่งเวลามาทำผมมีอยู่3คนงานประจำมีอยู่2คนคนนึงเป็นไลฟ์คนนึงเป็นวินาศภัยอีกคนทำเรื่องนี้เลยเพราะมีทั้งเรื่องเพจมีทั้งเรื่องแบ่งปันมีทั้งเรื่องอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้แจกของเสร็จยังไม่เสร็จมีเรื่องสารพัดเลยเมื่อกี้พูดว่าไลฟ์วินาศภัยนะอาจจะมีน้องๆที่ยังไม่ทำงานยังนึกภาพไม่ออกครับก็คือประกันมันก็จะมี2ธุรกิจประกันภัยกับประกันชีวิตครับพี่ป๊อกทำทั้ง2อยู่แล้วปกติผมโอเคนะคือแสดงว่ารุ่นใหญ่ผมไม่ค่อยเจอที่ทำสองอย่างพร้อมโอ้ทำส่วนใหญ่คนใหญ่ก็จะทำฮะทำประกันชีวิตเสร็จก็ทำวินาศภัยเป็น2ขานี้วินาศภัยงานจะเยอะก็ต้องมีน้องอีกต่างหากก็ดูครับแล้วส่วนในแง่ของโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยพี่ป๊อกเองก็ผมไม่แน่ใจว่า3เพจที่พี่ดูเป็นแอดมินเองหรือพี่เป็นคนก่อตั้งเป็นมีอะไรบ้างครับโหนี่เยอะมาก 42.195 อ๋อทีนี้พี่หงเรียกไม่รู้เรียกยังไงก็คือที่จริงมันมีทั้งเพจทั้งกลุ่มครับตัวเพจเนี่ยเริ่มต้นจากขอโทษนะครับเมื่อเช้าเจอพี่คนนึงก็ถามว่าทําไมถึงได้ทําเค้าก็ถามว่าผมเป็นใครพี่เค้าเพิ่งรู้จักเค้าถามผมเป็นใครทําไมมีคนมาทักผมบอกผมเป็นคนธรรมดาคนนึงเพียงแต่เพื่อนๆเยอะเขาถามว่าแล้วยังไงผมบอกผมเริ่มต้นด้วยรองเท้าชอบรองเท้าแล้วก็ไปโพสต์ไว้ไปเป็นเขาเรียกทำเพจอันนั้นเลยเพจแปลว่าคนจะมาสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ใช่เราต้องเป็นคนอินพุตคอนเทนต์อย่างเดียวรองเท้าเนี่ยชอบรองเท้าแล้วไปโพสต์คนก็เห็นก็ชอบอย่างเงี้ยผมแชร์รองเท้านี่มาแล้วก็รู้สึกชอบกลายเป็นว่าเพื่อนๆบอกพี่เอามาใช้สิผมบอกว่าผมจะหาวิธีซื้อให้พอโพสต์วิธีหาวิธีซื้อเขาบอกไม่ต้องแล้วพี่ซื้อมาขายเลยผมก็เลยจะทําสไตล์เหมือนเพื่อนแบ่งกันอย่างเงี้ยครับเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะชอบอะไรก็มาแบ่งกันพี่หงอยากได้รุ่นนี้ผมซื้อมาให้ถึงเวลารองเท้ามาก็ผมก็ส่งให้ไม่ใช่พรีออเดอร์แปลว่าไม่ใช่เอาตังค์มาให้ผมเปล่าอยากได้อะไรบอกมาแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทําอย่างนี้อยู่ก็คือพี่หงอยากได้รุ่นไหนเบอร์ไหนไซส์ไหนก็ทําอันนี้นี่เริ่มจากเนี้ยผมอยากได้ไวแบม5ฟิงเกอร์เท้าผมเบอร์41แล้วผมบอกพี่ป๊อกเมสเสจบอกแล้วถึงเวลาก็ผมก็จัดการซื้อมาให้ก็ซื้อมาจากต่างประเทศก็มัน25วันแล้วผมเอาตังค์ให้พี่ไม่ครับรองเท้ามาถึงครับผมก็จะบอกว่ารองเท้ามานะผมจะส่งมาแล้วนะครับแล้วถึงเวลาผมก็ส่งไปแล้วพี่ก็โอนตังค์มามีทั้งประเภทรองเท้าไปถึงบ้านแล้วเขาเขียนอย่างนี้นะพี่ป๊อกครับพี่เป็นใครก็ไม่รู้ผมแมสเสจหาพี่เดี๋ยวนะพูดไปไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีนะมันเป็นระบบที่ผมวางไว้เหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเหมือนเด็กผู้ชายนะพี่เพชรแบ่งของเล่นกันในผมชอบแบบเนี้ยแล้วเราชอบเหมือนกันก็แบ่งทีนี้มีพี่คนนึงเขียนว่าพี่ป๊อกเป็นใครก็ไม่รู้ผมเพิ่งรู้จักแมสเสจคุยกันไม่กี่คําผมสั่งรองเท้าพี่แล้วตอนนี้รองเท้าก็มีถึงบ้านผมผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยพี่ทําแบบนี้คือเค้ารู้สึกดีอ่ะเค้าบอกเฮ้ยมีคนทําแบบนี้เหรอปัจจุบันผมยังทําแบบนี้อยู่ตามปกติไม่ใช่ว่าเป็นคนดีนะเป็นระบบผมเชื่อว่าคนชอบเหมือนกันแล้วมันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆใช่มั้ยนั้นก็ปัจจุบันถามว่ามีคนโกงมั้ยไม่เคยกำลังจะถามเพราะด้วยความคอมมูนิตี้อย่างโดนชักดาบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรนะตอนนี้ยังไม่มีมีคนนึงไปเมืองนอกตอนเนี้ยยังไม่กลับมาคนเนี้ยบอกเลยพี่ผมไปลาวเดี๋ยวผมจะกลับมานะยังไม่จ่ายตังค์มีคนเดียวนอกนั้นนะมีจ่ายช้ามีอะไรมีแต่คําถามนะมีคนถามผมว่าเคยโดนโกงไม่เคยผมพูดเล่นนะผมยังพูดกับเฮียอ้ําเลยบอกว่าเฮ้ยผมให้ใจขนาดเนี้ยพี่หงใครจะกล้าโกงฟังแล้วไม่น่าเชื่อมาจากรองเท้ามาจังครับพี่ทำอย่างนี้มากี่ปีไอ้รองเท้าคู่แรกที่ขายได้รองเท้าคู่แรกคำถามดีพี่หงรองเท้าคู่แรกที่ขายได้คือพอผมรู้วิธีปั๊บน้องเขาบอกว่าพี่ป๊อกพี่ไม่ต้องหาวิธีมาซื้อให้ผมพี่ซื้อมาเลยผมบอกท่านผมก็เลือกมาคนหนึ่งว่าสมมติผมเห็นพี่กั้งบ่อยๆผมเอ่ยชื่อคนนั้นเลยก็ได้คนผมเห็นคนนั้นก็สนใจมีอะไรก็มาคอมเมนต์มาถามผมเลือกคนนั้นเลยพงธรถาวรพูดได้เลยแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งเขาอยากซื้อให้สามีมากอยากซื้อให้สามีมากอยากซื้อผมก็เลือกสองคนมานี่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อรองเท้าให้นะเอาอะไรปั๊บนั่นเป็นสองคนแรกแล้วผมก็25วันพอมาถึงได้ดีใจแล้วซื้อมาจากเมืองนอกเองแล้วก็ส่งให้เขาก็น่าเป็นสองคนแรกแล้วก็ทำงี้ไหมเลยปัจจุบันยังทำเหมือนเดิมคือซื้อมา100เหรียญพี่ขาย250อ๋อคำถามดี300ฟังไม่ทันแหมป๋าผมแล้วระบบคิดรองเท้าผมเนี่ยเป็นระบบที่ผมคิดเองก็คือพอมาถึงปุ๊บ
ราคารองเท้าตามจ่ายจริงคูณ34บางเว็บคูณ35ผมก็คูณ35เช่น Amazon คิด35ผมบวกค่าดำเนินการผมอ่ะ300บาทโหน้อยแล้วก็ผมบวกค่าชิปปิ้งผมบวกค่าชิปปิ้งตามที่ชิปปิ้งครับไม่ได้หาลิงก์ชีพแล้วเป็นแซงพี่ของอันผมก็บวกค่าชิปปิ้งตามจริงแล้วแรกๆนะครับพี่เพชรผมไม่ได้บวกค่า EMS ผมจำได้แหม่มแฟนบอลบอกว่าพี่ป๊อกครับพี่ป๊อกคะพี่ยังไม่ได้บวกค่า EMS หนูรู้พี่อย่าลืมบวกนะคือไม่ได้คิดมากไงส่งไปงั้นอ่ะก็ส่งไปสุดท้ายบอกถ้าพี่ไม่บวกนะค่ากล่องอีก30บาทค่า EMS 67พี่ไม่ได้บวกนะถามว่ารู้เรื่องป่ะไม่รู้บางคนแบบส่งมาพี่หงส่งมาพี่โอนแล้วผมไม่เคยมาจับคู่เลยว่าโอนครบมั้ยนี่ผมไม่รู้จริงๆงั้นก็คือพูดง่ายทําด้วยความรักอ่ะแฮปปี้ดีก็ไม่ผ่านเท้าโทษทีครับผ่านไปกี่คู่แล้วครับเพิ่มสามารถก่อนจะจับป่ะเออไม่หลัก XXX หลัก100แล้วพูดได้เกิน 1,500 คู่โหเกิน 1,500 คู่โอ้โหแต่อันนี้ก็ไม่ใช่แค่ไวบรัมแล้วเอาไวบรัมเฉพาะไวบรัมเหรออันนี้นับเฉพาะน่าจะใช่เลยอ๋อแล้วทีนี้พอตอนหลังเนี่ยมาทํางี้ครับเพื่อนๆ เห็นว่าผมสั่งเท้ามากลายเป็นว่าพี่กั้งอยากได้อะไรเบลอะไรเงี้ยเฮ้ยป๊อกพี่ป๊อกสั่งให้หน่อยก็สั่งมาผมก็เลยไปทําเพจอีกอันนึงที่ชื่อว่า Running Gear by Pock โฆษณาเอาไปตัดเองนะผมไม่ได้โฆษณานะก็ Running Gear by Pock ทําเพื่ออะไรทําเพื่อพี่กั้งมาสั่งแล้วผมบอกว่าเอาของมาให้แล้วก็โพสต์ลงไปว่าผมสั่งของแล้วนะพี่หนุ่มของผมมาแล้วนะก็ให้ดูกลายเป็นว่า Running Gear by Pock เนี่ยคนก็จะมาฝากซื้อนู่นซื้อนี่ใช้หลักการเดียวกันอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวผมเอามาให้แต่ยังโทษทียังไม่เป็น iPhone ยังฟิตบิทยังไม่เป็นยังเป็นพวกวิ่งเนี่ยใช่ใช่เป็นแต่วิ่งทั้งนั้นเลยครับก็คือพูดง่ายเหมือนมันมีถ้าพูดแล้วมันเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะนะพี่เพชรคือเหมือนของมาพอของมาปุ๊บได้ดูก่อนพี่กั้งได้ดูของแล้วมันสนุกอ่ะเหมือนที่พี่ผมให้ผมไปประมูลอ่ะของมาดูพลิกซ้ายพลิกขวาเอ้ยมันใช่ยังไงคือเหมือนมันสนุกอ่ะก็ได้ของมาเหมือนรองเท้าอ่ะขอโทษนะพอเห็นรองเท้าเยอะแล้วมันไอ้รุ่นนี้มันเป็นคือชอบอ่ะคือคนชอบอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาดูเนี่ยขอบคุณครับถูกต้องพี่เพชรคือชอบบ้าแล้วรู้สึกชอบอ่ะมันมีกี่รุ่นอะไรเงี้ยแล้วรองเท้าพอถัดมาเป็นรันนิ่งเกียร์ไบป๊อกก็คือเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็มาเรื่อยๆนั่นเป็นเพจพอถัดมาเรื่อง42ที่พี่อ้ําพูดนี่คือผมเห็นว่าคนวิ่งมาราธอนเนี่ยก็วิ่งกันเยอะแล้วทีนี้น่าจะมีเหมือนที่นึงที่ส่งกําลังใจต่อมันมีคนเก่งเยอะแยะเลยบางคนเก่งบางคนเป็นหมอบางคนเป็นคนธรรมดาบางคนเป็นนักเรียนบางคนเป็นอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพวกที่ผ่านมาแล้วน่าจะส่งกําลังใจต่อให้เพื่อนๆถ้าว่าใครก็ทําได้ใครก็ทําได้คืออย่าเอา42เป็นเรื่องแบบแต่ว่า42ไม่ง่ายถามบรรดาป๋าๆที่นั่งเดี๋ยวนะโทษทีอ้ําถ้าเกิดถอดกล้องแล้วค่อยใส่กลับมาก็ได้ให้เห็นบรรยากาศว่ามีใครอยู่ในเทปบ้างเพราะยังไงเดี๋ยวซิงเสียงข้างหลังมันไม่เป็นไรอยู่ละครับแล้วก็พอ42ก็รู้ว่าบรรดาพี่ๆน้องๆเนี่ยคนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถส่งต่อกําลังใจให้คนอื่นได้ก็แสดงว่าก็มาทํากรุ๊ปเนี่ยก็กลายเป็นพี่ๆก็คนไม่เคยครับคนไม่เคยก็มาวิ่งพอวิ่งปุ๊บก็เหมือนเนี่ยทั้งนั้นเลยพี่ๆ3ท่านเนี่ยก็ผ่านมาราธอนมาแล้วก็พอผ่านปุ๊บก็มาสอนน้องคนอื่นพอคนหมดกําลังใจในการวิ่งก็มาบอกกล่าวไปอย่างเงี้ยผมเองเป็นคนชอบบัฟพูดต่อเนี่ยผมก็ชอบบัฟพูดเลยพูดผมชอบไปจิ้มนิดเดียวออกมาผมเลยป๊อกพูดหลายรายการแล้วว่าเออผมเห็นพี่ทุกคนดูเป็นสัญลักษณ์เลยครับมีทําทุกอย่างครับที่จริงผมชอบวิ่งอันต้าพอชอบวิ่งอันต้าปั๊บบรรดาอีลีทของพวกอันต้าเนี่ยเค้าใส่บัฟบัฟนี่เหมือนมีดพับสวิสเลยปิดหูปิดหน้าปิดจมูกหนีภรรยาไปเที่ยวนี่ปิดได้หมดครับแล้วทีนี้ปิดเช็ดเหงื่ออะไรผมชอบพอชอบปุ๊บผมก็ใช้พอใช้ปั๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อนๆที่ผ่านมาราธอนผมก็แจกบัฟมีคนถามว่าตังค์ไปไหนก็ตังค์ที่ทํางานเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเพื่อนที่ซื้อรองเท้าเนี่ยมันก็คือตังค์เนี่ยตังค์ที่ซื้อรองเท้าผมนั้นก็เหมือนส่งต่อกําไรผมมีงานประจําขายรองเท้าได้เก็บมา300 500 600เนี่ยก็เอาเงี้ยไปซื้อบัฟต่อแล้วก็อย่างรอบนี้จอมบึงมาราธอนเท่าไหร่นะ80เท่าไหร่นะ80กว่าคนเงี้ยคือไม่ได้คิดว่าเป็นสตังค์คิดแต่ว่าเอามาจ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เค้าเหล่าเนี้ยก็ถามว่าแล้วเค้าต้องตอบแทนอะไรผมไม่ต้องคุณไปพาเพื่อนออกกําลังกายชวนคนข้างๆออกกําลังกายพอละขออย่าให้คุณขายรองเท้าแข่งกับผมนี่มีน้องๆแข่งสบายมากครับสบายมากครับโอ๊ยมันมีคนอยากได้เยอะมันไม่แข่งหรอกช่วยกันมีคนอยากสอนถามพี่วิธีการขายไงอู้ผมสอนหมดอ่ะอ๋อเหรอเออขายยังไงซื้อยังไงไปซื้อเองก็มีครับแต่หลักๆพี่ป๊อกยังไวแวมอยู่สิถามนอกเรื่องนิดนึงไอ้คนที่มาถามพี่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่สอง
คือวีบัมผมเรียกเหมือนกันนะพี่หงเรียกไวบัมใช่ไหมผมเรียกวีบัมเหมือนกันพี่กังวีบัมเนี่ยพอชอบปั๊บก็ไปเทสพอวิ่งเทสพบว่าตอนนอตเฟสสองครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่ครั้งนี้นะสองครั้งที่ผ่านมาผมลงด้วยวีบัม100 โลผมไม่ได้ใช้รองเท้าอื่นพบว่ามันผ่านได้ปกติที่จะพูดเรื่องวีบัมเพราะว่ารองเท้ามันเป็นธรรมดาพี่หงเพียงแต่มันลงหน้าเท้าแค่นั้นเองผ่าน100โลมาด้วยนอตด้วยผ่าน100โลนอตเฟสมาด้วยวีบรามดังนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกติหมายความว่ามันเป็นรองเท้าปกติชนิดนึงไม่ใช่รองเท้าอื่นพี่หงถามว่าปัจจุบันยังใช้มั้ยผมมีโฮก้าผมมีอันต้าก็ไปเทสรองเท้าอื่นคือถามว่าใช้ได้มั้ยวีบรามสบายมากฮ่องกงผมครึ่งแรกก็ใช้วีบรามครึ่งหลังใช้โฮก้าเดี๋ยวหัวข้อในการพูดเนี่ยมันจะมั่วมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรไหนๆก็พูดถึงนี่คุณถามนิดเดียวเองก็คือว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมพยายามได้น่าจะเอารูปมาอินเสิร์ตป่ะรองเท้าแบบนี้เนี่ยขอโทษพี่ยกขึ้นมาได้ครับพี่ป๊อกครับมันบางมากนะฮะครับมันบางมากสะท้านเท้าไว้พี่ตอนแบบเราวิ่งอะไรเงี้ยเวลามันลงของพี่ก้างเนี่ยของพี่ก้างจะลงเป็นโทษดีขอบคุณครับขอบคุณครับแน่อันนี้ของพี่ก้างจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีส้นเวลาลงเนี่ยคนก็จะลงส้นจะลงส้นของพี่หงก็ลงส้นลงที่ขาแข็งนะฮะแล้วก็แต่ผมว่าจะลงหน้าเท้าพี่อ้ําลงหน้าเท้าอย่างเงี้ยครับบรรดารองเท้าพวกนี้จะลงหน้าเท้าแปลว่าต่างทฤษฎีแค่นั้นเองอย่างหนึ่งก็คือเรายอมรับทฤษฎีนั้นแล้วก็ฝึกไปตามนั้นแรกๆอาจจะตึงขาอาจจะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คือยอมรับแนวทางไหนก็ใช้แบบนั้นไปไม่ได้ว่าดีกว่าแบบนี้เพียงแต่ยอมรับแบบนี้ที่ผมพี่เพชรนั่งเนี่ยที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าไฟฟิงเกอร์เนี่ยกับโฮก้าเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับโฮก้านี่มันโอ้โหรองเท้าส้นสูงเลยส้นสูงสำหรับนักวิ่งมันหนาแบบแล้วท่านเท่ากันเลยนะแล้วทำไมคือแสดงว่าพี่ก็ไม่ได้เอามันทุกทฤษฎีลองไปหมดเลยลองทีนี้โฮก้าเขาบอกว่ามันดีสำหรับเทรลก็คือไปลองใส่ในเทรลก็ปรากฏว่ารอบนี้ก็ขาพลิกนี่ถอดฝึกอ่อนออกพอดีกลัวไม่หล่อเลยถอดฝึกอ่อนออกวันนี้ที่เราบันทึกเนี่ยคือวันที่7กุมภาพันธ์วันที่7ผ่านthe north face 100 กิโลไว้สัก1สัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งขาพลิกหลายคนอยากจะไม่ทราบในงาน2ครั้งไม่รู้ผมก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ป๊อกใส่ไฟฟิงเกอร์ใช่ๆแต่ว่า north face ครั้งที่ผ่านมาใส่โฮก้าใส่โฮก้าเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่พี่ป๊อกก็ตอบอย่างไม่อายว่าผม DNF นะครับแล้วผมก็ไม่ควรจะออกจากสตาร์ทตั้งแต่ได้ซ้ำไปเพราะว่าขาพลิกตั้งแต่ออกเลยสุดยอดเจ็บมากเลยแล้วพี่วิ่งไปคือออกไปไม่กี่ร้อยเมตรพี่เจ็บเลย10เมตรแล้วก็ขาพลิกเลย10เมตรแล้วพลิกเลยคือพ้นเสือไป10เมตรก็มีน้องก็ทักสวัสดีครับแล้วก็มันทางมันเป็นสไลด์ปั๊บพลิกนี่ๆเจ็บเป็นผู้หญิงใช่มั้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงเอ้ย ไม่ใช่น้องเป็นผู้ชายน้องเค้ายังบอกว่าเค้ายังมาเขียนใน Facebook เลยว่าพี่ทักพี่แป๊บนึงแล้วพี่ล้มผมสงสารพี่มากเลยอันนั้นน้องเค้าจริงๆผมทันไปทักก็น้องๆแล้วทางมันเอียงๆอ่ะพี่โหมันเป็นหลุมๆอ่ะขาพลิกปั๊บโอ้มันตกโฮก้ามันตกส้นตึกผู้หญิงอะไรโคตรเออใช่โคตรเหมือนกลางคืนที่เราแอบไปใส่ส้นสูงกันน่ะแล้วโคตรเจ็บเลยแต่ว่าขนาดว่านั่นคือผ่านไป10เมตรก็พลิกแล้วพี่วิ่งไปถึงกิโลที่81 81ใช่มั้ยล่ะวันนั้นวิ่ง80ถึง2ทุ่มถึง2ทุ่ม15นาทีก็แสดงว่าปล่อยตัวตี5ปล่อยตัวตี5ถึง2ทุ่ม15นาทีก็คือ11ชั่วโมง11ชั่วโมงพอล้มพี่หงเดินไปสักแป๊บเจอพี่ตุ้มใช่พี่ตุ้มโปรพอตุ้มที่ถ่ายรูปพอตุ้มถ่ายรูปเจ็บมากเลยพี่ตุ้มเอ้าทำไมเกิดทำไมเดินคือมันไม่ไหวแล้วเจ็บมากก็กลายเป็นว่าเขาก็เอายาทาให้แล้วก็พี่แจ็คเนี่ยก็ทาถ้าเกิดเขาให้ต่อพี่ยังต่อได้ไหมก็ผมว่าถ้าให้เวลามากกว่านี้ก็จบไม่เดี๋ยวพี่โดนคือไม่ผ่านคัตออฟไทม์ไม่ผ่านคัตออฟแต่ว่าถ้าวิ่งไปเรื่อยได้ยังได้อยู่เพียง100กิโลเลยผมไปถึงแหละได้แต่เวลาช่างมันอีกเรื่องใช่ผมว่าน้องๆทุกคนที่ฝึกมาได้เพียงแต่ว่ามันตัดตรงคัตออฟมันเวลามันทับตรงคัตออฟเนี่ยไม่ใช่แต่ผมนะทุกคนที่ฝึกมาผมว่าได้เพียงแต่ว่าให้ทันคัตออฟแค่นั้นทีนี้กลับมาพี่ป๊อกก็อันนี้ผมเห็นประวัติแล้วว่าคนคนนี้วิ่งมาเยอะแล้วก็มีแอคทิวิตี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะครับแต่ว่าผมว่าหลังๆอย่างน้อยผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักพี่เนี่ยในแง่อัลตร้ามาราธอนคือเกินมาราธอนมากกว่าแบบเป็นนักวิ่ง10กิโล20กิโลจนกระทั่งถึงมาราธอนครับมีคำถามครับว่าที่พี่ป๊อกเริ่มอัลตร้ามาราธอนน่าจะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เออนั่นสิพี่เริ่มเอาแล้วอัลตร้ามาราธอนในไทยมันเริ่มอะไรที่มาที่ไปเป็นงานไหนงานแรกอะไรอ๋อเพราะพอดีผมมาต
ต้องเล่าอย่างนี้สมัยก่อนผมไม่เล่น Facebook แล้วผมขอโทษพูดได้นะผมต่อต้าน Facebook ด้วยเพราะผมขายประกันเวลาทำไมอ่ะอ๋อเวลาคนด่าในประกันไม่ใช่นี่ผมพูดไปจะดีมั้ยเนี่ยแต่ผมไม่รู้สึกว่าประกันมีอะไรอ๋อเปล่าๆเวลาผมไปพบลูกค้าแล้วลูกค้าผมดูเค้าจะอ่านผมแน่ๆเวลาผมไปพบลูกค้าตามสถานที่ครับก็เค้าเล่น Facebook กันแต่เค้าไม่ฟังผมเพราะฉะนั้นที่ผมเนี่ยมาในนามของสถานที่ราชการนั้นๆคือทําดูแลเรื่องสวัสดิการผมรับสวัสดิการผมก็ไปพบแต่ละโต๊ะเค้าเล่น Facebook เฮ้ยผมโดนแน่ๆเลยเค้าเล่น Facebook แต่เค้าไม่ฟังผมก็นึก Facebook นี่มันคืออะไรวะทําไมทุกคนแบบใช้เยอะมากคือผมไม่เล่นไงผมก็ไม่เข้าจนกระทั่งน้องคนนึงอยู่กรมแถวเนี้ยเค้าบอกพี่ต้องเปิด Facebook แล้วนะเพื่ออะไรผมถามเพื่ออะไรก็เนี่ยผมแชทอย่างเงี้ยพี่จะได้คุยกับผมได้ง่ายอ๋อโอเคผมทําก็ได้ผมก็ทําแล้วผมก็แอดเค้าหรืออะไรสักอย่างก็ไว้อย่างนั้นพอถัดมาเมืองไทยเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีอัลตร้ามาราธอนก็คือผมก่อนหน้านี้มีนะ60โล80โล Amazing Field แต่ก่อนเป็น World Action World Version จัดที่ปราสาทเมืองสิงห์ผมไม่ได้สนใจ24ชั่วโมงโอ้มีที่ผ่านมามีเป็น10ปีก็มีแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยพี่เสือเสียชีวิตแล้วก็จัด24ชั่วโมงในที่ไหนนะครับเคยมี80โล60โลในประสาทเมืองสิงห์พี่เสือจัดที่กระทรวงสาธารณสุขอันนั้น24ชั่วโมงผมก็ได้แต่ดูผมเฉยๆแต่ทีนี้พอมาที่เกี่ยวข้องกับเราคือนอร์ทเฟสแต่ตอนนั้นคือเรามาพอแล้วเราวิ่งแล้วมันพอพี่วิ่งนานมากนานครับแต่ว่าแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจแต่พี่มาราธอนอยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้สนใจใช่ครับทีนี้พูดถึงว่าอันต้าแดดส่องเดี๋ยวผิวเสียขยับหน่อยไหมโอ้ยไม่เป็นไรพี่ก็เออนอกเรื่องว่ะอันต้าเนี่ยพอเมืองไทยประกาศ North Face ประกาศว่ามีอันต้า50โลกับ100โลที่อะไรนะอัมพวาโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยบรรดาป๋าผมเนี่ยประธานชมรมผมเฮ้ยชวนไว้ไปพวกนี้วิ่งเยอะนะแต่ไม่ไปมีผมคนเดียวผมสมัคร50โลเพราะว่าเขาไม่ให้สมัคร100โลการสมัคร100โลในปีนั้นน่ะคุณจะต้อง3ชั่วโมง45นาทีมาราธอนคุณต้อง3ชั่วโมง45นาทีคุณถึงแอพพลายสําหรับ100โลได้ตกลงปีนั้นมีคนสมัคร100โลได้แค่36คนที่อัมพวานะที่อัมพวานะ3เป็นคนไทยประมาณสักน่าจะประมาณไม่เกิน10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้วิ่งผมได้วิ่ง50ผมก็ดูพวก100โลผมนึกโอ้วิ่งได้ไงว่า100โลแล้วมีคนนึงใส่วีบาร์มผมกลับแล้ว50โลคนใส่วีบาร์มวิ่งต่อผมนึกโอ้วิ่งได้ไงแต่ปีถัดมาผมก็ใช้แต่ที่จะเล่าตรงนี้คือปีนั้น50โลใช่พี่กังพอสมัคร50โลปุ๊บนับถอยหลังเลยผมเคยพูดเรื่องนี้ผมชอบพูดเรื่องนี้คือพี่หงลงจากเตียงกันตอนเช้าลงอยู่เดียวขาวางที่พื้นเนี่ยผมคิดถึงนับถอยหลังว่ามันจะถึงเมื่อไหร่อ่ะคือทุกเช้าไม่สมมุติว่าอีก3เดือนข้างหน้าใช่จะถึงไอ้แข่งอัมพวา50โลผมลงจากเตียงทุกเช้าผมคิดถึงเรื่องนั้นมันคิดจริงๆนับวันใช่ครับนับวันพี่เพชรนับวัน50พี่ใช้เวลาอะไรอ่ะ5ชั่วโมง47เป็นผู้ชายคนแรกเพราะผู้ชายน้อยงานนั้นผู้ชายน้อยถ้าโอเคนะไม่แต่ว่าไงครับ North Face ครั้งนั้นเป็นแฟตโรดครับไม่โหดมากไม่โหดวิ่งเข้าสวนมะพร้าวแล้วผมนึกในใจนะสวนผมนึกปีหน้าเปลี่ยนแน่นอนไม่มีเข้าสวนมะพร้าววิ่งผมนึกนะปีหน้าต้องเปลี่ยนแน่แล้วปีหน้าก็เปลี่ยนจริงไปเขาใหญ่พอเขาใหญ่ปั๊บผมรู้ทิกเขาละพูดได้นะเดี๋ยวเขารู้หมดเลยเชิญครับสุดท้ายเลยเนี่ยผมรู้แล้วเขาต้องให้สมัครเพราะว่ากติกาที่วางไว้ก็คือสมัครอ่ะสมัครได้มีบางคนไปสมัครตามช็อปเนี่ยแต่ผมสมัครได้อยู่แล้วเพราะผมเคยวิ่งอย่างเงี้ยครับเพราะกลายเป็นผมวิ่ง100โลครั้งแรกของเดี๋ยวนะปีแรก North Face จัดกี่ปีปีแรก50โลปีแรกผมได้ลงแค่50โลปี2ผมลง100ปี3ผมลง100ปี4นี่ก็ลง100แต่ว่าวิ่งได้แค่81โลเขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งแล้วนะเพราะผมไม่ทันคัทออฟไทม์ครับไม่ทันเวลาตัดตัวตอน 20:00 นครับที่ล่าสุดที่ว่าเนี่ยเขาดันวิ่งไปถ่ายรูปไปเอ้ยพูดเล่นเป็นไปนั้นก็คือพี่ก็เริ่มจากความคันแล้วเราก็ไปลงอัลตร้าใช่แต่ว่ามันประเทศไทยมันก็ไม่ได้มีแค่ North Face นะผมว่ามันก็น่าจะมีอย่างอื่นอีกมั้ยโคลัมเบียโคลัมเบียมี25มี50โลมี50โลครับแต่ก็ไม่แต่ถ้าระยะเกิน50กมในประเทศไทยก็ไม่จะมีโคลัมเบียมี North Face 2ที่อ๋อขอโทษมี Relentless Run ของหมอแคทรีนนี่ได้ที่1ผู้หญิงตอนอัมพวาก็รู้จักกันเป็นหมอมาทำงานอาสาสมัครอยู่เชียงใหม่ครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาก็จัดเนี่ย24ชั่วโมงปีแรกผมก็ไม่กล้าสมัคร24ชั่วโมงซ้อมน้อยพอปีนี้ก็ไปวิ่ง24ชั่วโมงก็ได้แค่100โลวิ่ง10ชั่วโมงนอนกดมันยังไงครับ24ชั่วโมงกดก็คือสตาร์ทตอนเช้าก็วิ่งเลย24ชั่วโมงขอโทษสตาร์ทบ่าย2พี่ผมพูดผิดสตาร์ทบ่าย2ก็วิ่งจนถึงบ่าย2วันรุ่งขึ้นจะนอนจะกินอะไรก็ได้ 3.7 โลพี่ผม
อยู่ในห้วยตึงเท่าครับอยู่ในตึงเท่าพอกลางคืนปุ๊บไฟดับหมดเลยกลัวผีชิบเป๋งอ่ะอาจารย์หงอาหารก็มีให้24ชั่วโมงมีหรือว่าเราไม่ต้องเตรียมมีครับคุณไปวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งอย่างเดียวแล้วก็มีอาหารมีแต่เราก็เตรียมไปครับเตรียมไปมีที่นอนไม่ผมเตรียมที่นอนปิกนิกที่นอนลมไปอะไรเงี้ยเตรียมไปจริงมีผมวิ่งบ่าย2ถึงประมาณ4ทุ่มเริ่มกลัวผีไอ้พูดจริงพูดจริงๆเลยไม่แล้วไงพอถึง4ทุ่มที่พอถึง4ทุ่มปั๊บเหนื่อยนั่นเหนื่อยก้าวขาไม่ออกแล้ว5ทุ่มผมนอนแล้วอะไรนะครับความสว่างใช่อันนี้ใช้เฮดแลมป์อยู่แล้วพอ5ทุ่มผมเริ่มนอนแล้วง่วงนอนมากเลยขอโทษนะเล่าความเชิญๆนะเล่าความเซอร์มากเลยยืมที่นอนลมพี่เพื่อนไปนอนมันแบนๆไงพี่กั้งมันเป่าได้ลืมเป่าเจ็บชิบไม่รู้ตายพี่เนี่ยอ้ําไม่สอนไว้ก่อนเป่าแล้วไม่ยืมเมื่อยชิบเป๋งเลยนอนไป5ทุ่มตี1ตี2ตี3มั้งเดี๋ยวนะนอนถึงตี3นอนถึงตี2เอ้ยตี3ปั๊บนึกในใจว่าอยากได้100โลตอนนั้นครึ่งแรกนี่วิ่งได้น้อยมากเลยคำนวณพี่หงคำนวณเสร็จปั๊บตั้งแต่ตีสี่ถึงบ่ายสองผมต้องวิ่งนาทีรอบหนึ่งไม่เกิน40นาทีแต่ผมคิดว่าผมต้องได้ผมจะพูดระบบความคิดต้องได้ร้อนมากแต่ว่าคิดว่าต้องได้เพราะอยากได้ร้อยโล24ชั่วโมงมันเท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่ว่าจบบ่ายสองสุดท้ายผมก็วิ่งแล้วคือมันจะมีสแปร์อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะวิ่งไปวิ่งมามันช้าไงพี่เบสวิ่งช้าสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าบ่ายสองตรงอ่ะกำลังจะเข้าเส้นอ่ะผมนับถอยหลังเลยว่าต้องได้สุดท้ายนะเป๊ะจริงเหลือแบบนาทีนึงอะไรก็100โลพอดี100โล24ชั่วโมงแต่ว่าวิ่ง10นอน4แล้วก็วิ่ง10 24ไงวิ่ง10นอน10วิ่งอ่ะ9ชั่วโมงพักชั่วโมงนึงแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตื่นมาคิดนิดนึงดูผีจะมาเงี้ยมืดมันมืดมากเลยกลางคืนมันเป็นอะไรก็มันมืดนี้ไม่นอนมั้ยมีเพื่อนมาเลเซียรอบนี้ไปนอร์ทเฟสด้วยกันเดินจําหลังได้ก็ไปออโอบเค้าบอกว่าไอ้จำอยู่ได้เดินทั้งคืนก็จำได้กันเหมือนกันคือมีคนนี้ไม่นอนเลยแล้วที่วิ่งคนนี้ได้ร้อยกว่า24ชั่วโมงนี้สูงสุดเขาทำได้สักกี่กิโลร้อยหกเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีญี่ปุ่นคนหนึ่งลง12ชั่วโมงแต่วิ่งได้จำนวนมากกว่าพวกวิ่ง24ชั่วโมง มันวิ่งตลอดอ๋ออัดเลยใช่อัดเข้าไปเลยใช่แต่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ในสแตทยังมีอยู่แชมเปี้ยนชิพยังมีอยู่ครับไปดูได้เลยทีนี้บทสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะแบบว่าให้พี่ป๊อกสอนน้องๆหรือให้บทเรียนนี่ใช่ผมกลัวอะไรรู้ไหมผมกลัวคนที่ไม่ใช่แฟนพี่ป๊อกมาดูแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยหัวข้อมันข้ามไปข้ามมาอยู่แต่ว่าคนที่เป็นแฟนพี่เนี่ยผมว่าพี่พูดอะไรเขาฟังหมดขอบคุณครับทีนี้ก็เดี๋ยวเพราะฉะนั้นพี่ผ่าน DNF มาก็เคยมาแล้วบ่อยเลยบ่อยมากเลยเกินครึ่งหนึ่งของที่วิ่งเลยหรอไม่ถึงมั้งDNF อธิบายให้ฟังหน่อยนะบางคนจะไม่รู้ว่า DNF คืออะไร Did Not Finish ก็คือการวิ่งออกจากเส้นสตาร์ทแล้วไม่จบการแข่งขันจะไม่จบด้วยการที่1ไม่ทันคัทออฟก็คือเวลาที่กำหนดเช่นต้องไปถึง50กิโลภายในบ่าย2บ่าย1นะออกไม่เกินบ่าย2อย่างเงี้ยครับต้องไปถึงกี่กิโลภายในเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่า DNF ก็คือไม่ทันคัทออฟครับผมบ่อยเลยเช่นไปเวียดนามแข่ง70โลผมก็ไม่ทันคัทออฟไปฟิลิปปินส์ผมก็วิ่งได้แค่ครึ่งนึงก็ไม่ทันคัทออฟไปฮ่องกงปีที่แล้วผมอยากได้บัฟที่ฮ่องกงผมก็ไปเลยเพราะผมเมสเสจไปถามเค้าก็บอกไม่ขายอยู่ต้องวิ่งเองไม่ยากก็เลยไปเอาเลยแต่อันนั้นก็ไม่จบครับมันหนาวมากเงี้ยคือพี่น้องเราได้บัฟกลับมาไหมครับไม่ได้บัฟเพราะมันเป็นแจกขอให้มาบัฟมันแจกแต่ว่าตัวเสื้อฟินิชเชอร์เนี่ยไม่ได้ปีที่แล้วไม่ได้นะเพราะว่าไม่เพราะว่าไม่ฟินิชดีเอฟครับแล้วไปเวียดนามไปทียูก็คือวิ่งแต่ไม่ทันคัทออฟเขาเหมือนกันผมบ่อยนะผมจะบอกว่าจะให้กำลังใจทุกคนที่มาเริ่มว่าการ did not finish ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดาผมชอบพูดเล่นว่ามันเหมือนรอยสักบนต้นแขนของนักวิ่งอันต้า DNF มันเหมือนรอยสักบนต้นแขนของนักวิ่งอันต้าดูนะครับมีกี่รอยแล้วพี่เพียบแผลเป็นเลยเวอร์ก็งั้นก็ DNF พี่ก็เคยมาแล้วแล้วผมเข้าใจว่าจริงๆพี่ป๊อปเคยเขียนไว้ใน Facebook บอกว่าผมวิ่งอัลตร้าหรือผมวิ่งอะไรกี่ครั้งก็ไม่ได้อาจจะไม่ถึง20ครั้งไม่ถึงผมวิ่ง100มาแค่ไม่เกิน5ครั้งพี่แล้วพี่เล่าทุกอันเลยแล้วก็มีว่าในนั้นมีประวัติ DNF มากี่ครั้งอะไรยังไงบ้างใช่ไหมฮะใช่ๆๆแล้วก็ล่าสุดที่พี่ป๊อกวิ่งแล้วก็เหมือนกับร้องไห้เลยมั้งคือที่ฮ่องกงโอ้โหร้องไห้เลยเพราะว่าฮ่องกงนี่คือปีล่าสุดที่ปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งมกราปีล่าสุดเอ้ย2อาทิตย์ที่2015นี่เหรอนี่เนี่ยก่อนจอมบึงอีกเหรอก่อนจอมบึงวันเดียวกับจอมบึงอ๋อวันเดียวกับจอมบึงใช่ผมจำไม่ผิดเหมือนพี่โพสแบบว่าให้ในเพจทายด้วยว่าพี่จะจบใช่ๆส่วนใหญ่จะชอบทายชอบแจกของครับ
ชอบแจกแจกนู่นแจกนี่อะไรเอ้าทำไมพี่ไปครั้งฮ่องกงฮ่องกงผมไป2ครั้งปีที่แล้วเนี่ยปีแรกเล่าเลยก็คืออยากได้ครับ100โล100กิโลบอกผู้ชมนะก็คือฮ่องกงเนี่ยเค้าจะมีรายการนึงชื่อว่า Vibram Vibram คือชื่อพื้นรองเท้าเนี่ยครับเค้าจะจัด Vibram ฮ่องกง 100K เป็นการจัดที่เงินทั้งหมดอ่ะไปมูลนิธิแล้วก็บรรดาอาสาสมัครมาช่วยดูแลมาอะไรอย่างเงี้ยการแข่งขันเนี่ยคนเค้าให้ 1,800 คนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเค้าเรียกว่ามีลอตเตอรี่ก็คือเวลาสมัครเข้าไปถึงเวลาเนี่ยไม่ได้ได้ทุกคนก็คือสุ่มเลือกขึ้นมาแรนดอมขึ้นมาอีกทีปีที่แล้วผมเป็นคนเดียวที่ไปปีแล้วคนไทยมีผมคนเดียวแล้วก็กลางคืนผมไปคีย์หาว่ามีคนไทยคนอื่นมั้ยพอคีย์ปุ๊บเฮ้ยทําไมมีคนไทยอีกคนนึงผมก็หาใน Facebook เลยชื่อคุณณัฐพิสิทธิ์ผมก็แอดไปแอดไม่เกิน5นาทีเค้ารับแอดปึ้งก็เลยคุยกันผมถามเอ้าพี่เป็นใครอะไรเค้าอยู่ AA เหมือนผมแต่เค้าอยู่ AA ฮ่องกงผมถามพี่ทําไมรับแอดเค้าบอกเค้าตื่นมาฉี่ก็เลยได้รับแอดกลายเป็นว่าก็มีคนไทย2คนในปีที่แล้วแต่พี่เค้าวิ่งดีมากแต่ผมไม่จบพอผมกลับมาผมก็มาเขียนเรื่องบรรยายความรู้สึกเพื่อนๆพร้อมที่จะไปปีนี้ก็เลยไป15คนเดี๋ยวฮะไม่จบเพราะอะไรครับไม่จบเพราะว่าขอบคุณสำหรับคำถามครับพี่หงฮ่องกงเนี่ยต้องยอมรับว่าผมอยากไปเพราะเรื่องบัฟเรื่องเดียวแล้วก็รู้แต่ว่าเป็นอันต้าแล้วก็เป็นอันต้าบนภูเขาเงี้ยหนาวพี่หงหนาวหนาวผมมีเสื้อนอตเฟสตัวเดียวที่เป็นบางๆผมยืมน้องที่นี่ไปแต่มันก็ไม่ถึงขนาดหิมะนะไม่แต่พี่หงอุณหภูมิเท่าไหร่ฮะกลางวัน13กลางวัน13 15 13 15ครับแต่พอกําลังจะผ่านกลางคืนตอนนั้นผมวิ่งได้50โลฮะ 3:30 นแล้วหนาวมากตรงจุดเช็คพอยต์เนี่ยดู iPhone แล้ว13องศาแล้วก็มีก่อกองไฟอ่ะตรงนั้นมันเป็นปิ้งย่างอะไรเงี้ยผมนั่งตั้งนานนะกรรมการบอกว่าถ้าเข้าไปข้างในอ่ะเหลือ9องศาแล้วตอนนั้นผมหนาวมากกรรมการถอดน็อตเสื้อโคลัมเบียให้เลยคือผมหนาวมากสุดท้ายไม่รอดจริงๆคืออันนี้ผมขอใช้เวลานี้หน่อยมันไม่น่าเชื่อคือเราผ่านวิ่งมุดใจผมเนี่ยครับครับให้ผมวิ่งมา20กิโลเนี่ยนะโอ้โหเย็นยังไงก็หนาก็อุ่นก็อุ่นแล้วไงพี่ผ่านมา50กิโลแล้วนะพี่หงเสื้อตัวนั้นเนี่ยที่มันเป็นนอตเฟสบางๆเนี่ยครับมันจะเป็นเสื้อแบบใส่นิ้วก็คือพูดง่ายเสื้อวิ่งอ่ะของน้องฮอเนี่ยที่นี่มาให้ยืมมีตามโฮให้ใช่ใช่ใช่ใส่เข้าไปใช่แล้วทีนี้แต่เสื้อตัวนั้นน่ะคิดดูซิว่ากลางวันน่ะ15องศาผมเนี่ยใส่วิ่งธรรมดาได้ทั้งวันคือแบบไม่ต้องถอดเลยนี่อากาศแสดงว่าเย็นพอสมควรก็คือ15ดังนั้นเสื้อตัวเดิมเมื่อมาถึงตรงเช็คพอยต์5เพื่อจะเข้าป่าเนี่ยไม่มีทางรอดเลยเพราะว่ากลางคืนมันเริ่มเย็นลงมากแล้วผมจบตรงนั้นปีนี้เนี่ยผมลงทุนเรื่องเสื้อไปแบบเฉพาะเสื้อตัว 3,900 นี่ลดราคานะครึ่งนึงผมกลัวมีเบสเซเยอร์อีกตัวนึงเบสเซเยอร์กางเกงคือผมกลัวมากคือผมกลัวเรื่องหนาวมากนั้นปีนี้เนี่ยรอดเพราะว่าเตรียมดีอันนี้จริงแต่เพราะพี่ของเพราะวันรุ่งขึ้นผมไปเดินช้อปปิ้งคือไม่ได้ว่าหมดแรงนะหมายถึงว่าปีที่แล้วนะนั่นสิผมมีความรู้สึกให้พี่ต่ออย่างนี้ก็แสดงว่าวันนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจแบบสติครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่อารมณ์เลยไม่ๆใช้ด้วยลอจิกของเราอย่าดีกว่าพี่ของเพราะว่าจากเช็คพอยต์5ไปเช็คพอยต์6ใช่มั้ยเช็คพอยต์5มันอยู่ในป่าเช็คพอยต์6ถ้าเราจะเลิกเนี่ยกลายเป็นว่าพี่กลัวผีหรือเปล่ากลัวเฮ้ยป่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเรื่องเดียวเลยเรื่องความหนาวเช็คพอยต์5ไปเช็คพอยต์6จากเช็คพอยต์6อ่ะมันมีแท็กออกมายากดังนั้นถ้าเกิด DNF เช็คพอยต์5นะกับแท็กซี่เลยแล้วแท็กซี่ฮ่องกงมี3แท็กซี่ฮ่องกงมี3สีกรรมการบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้นะฉันเรียกแท็กซี่กลับให้ก็ถอดเสื้ออันนี้คืนแล้วเค้าก็เรียกหลับในแท็กซี่ไปวันรุ่งขึ้นไม่ได้หมดแรงเลยวันรุ่งขึ้นก็ไปช้อปปิ้งต่อเป็นรอบที่วิ่งดีที่สุดเป็นรอบที่ผมตื่น 03:00 อันนี้ไม่เคยบอกใครนะผมตื่น 03:00 ผมมาซ้อมสวนรถไฟเนี่ยตื่น 03:00 4:00 ผมถึงแล้วรอบฮ่องกงนั้นผมฝึกมากมากของมากเลยคือนั้นมั่นใจมากฮ่องกงนะแต่ว่าแพ้ความหนาวนั้นน่ะไม่ว่าจะงานเทรลที่ไหนก็ตามการวางแผนอุปกรณ์สภาพอากาศอารมณ์อู้สารพัดเลยไม่ง่ายผมย้อนนิดนึงครับคือถ้าสมมติถ้าอย่างเงี้ยวิ่งอัลตร้าวิ่งเทรลอย่างเงี้ยในไทยกับการไปวิ่งต่างประเทศเต็มตัวต่างกันมั้ยครับในเรื่องการฝึกซ้อมไม่ต่างหรือเราแค่สมมติอย่างฮ่องกงพี่ต้องดูแบบว่าแผนที่ก่อนมั้ยว่าขึ้นเขาเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อศึกษาเส้นทางแต่นี้ผมพูดอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมไม่เคยเข้ายิมไม่ได้ทำ core strength training เลยใช่มีน้องที่น่ารักใช่มีน้องที่เป็นฝั่ง PT เค้าก็พี่ป๊อกอะไรเค้าเรียกอะไรผมก็ทําไม่ถูกอย่างเงี้ยอ๋อ planking อ่ะนะplanking พี่ป๊อกต้อง planking โอ้นี่ผมก็ทุกเล่มเลยนะต้องบอกต้องทําเลยต้อง planking อย่างงู้นอย่างเงี้ยดูพุงผมนี่ครับคือผมไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องต้อมซ่าก็ดีพี่ป๊อกลดความอ้วนอย่างงี้นะพี่กินอย่างงี้คือน้องน่ารักแต่ถึงเวลาผมไม่ได้ทําเลยผมวิ่งอย่างเดียวแล้วก็มีสมัยไปฟิลิปปินส์เพื่อนที่นี่ก็บอกว่าอยู่ซ้อมสวนรถไฟอยู่บางอาจมากที่กูอยู่จะไปภูเขาที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยผมก็สุดท้ายผมก็ไม่รอดจริง
พราะสวนรถไฟมันสวนรถไฟมันแฟตแต่ว่ามันก็บรรยากาศดีวิ่งเทรลได้แค่นั้นอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปจริงอยู่ต้องซ้อมหน้าขาอยู่ต้องพี่เขาบอกว่าต้องเดินในอะไรเชดมิลตั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวเขากลับมาที่ฮ่องกงก่อนอันนี้คือตัวอย่างว่าคืออันนี้จะเป็นช่วงประสบการณ์พี่ป๊อกอยู่แต่อย่างนั้นฮ่องกงพอปีที่2เนี่ยมันเหมือนคราวที่แล้วเหมือนเส้นทางรูทนี่ทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าอาจารย์เอาข้อสอบเส้นอันเก่ามาให้ของเดิมเธอทำได้หรือเปล่านั่นเองใช่ใช่แล้วคราวนี้พี่เวลาก็ดีกว่าคราวก่อนด้วยดีไม่ใช่ปีแรกไม่จบใช่ใช่แต่ถ้านับแค่50 โลโอเคต้องขอบคุณเพื่อนต้งเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็มารอบนี้คือต้งวิ่งดีมากแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะเพื่อนเนี่ยรอกันต้งเนี่ยมีหลักเลยฮ่องกงถ้าไปวิ่งให้ดีนะต้องออกก่อนเพราะว่าวิ่งไป800 เมตรมันเลี้ยวขึ้นเขาตัวนี้เป็นคอขวดพี่หงสตั๊กอยู่ตรงคอขวดนี่เลยดังนั้นเนี่ยฮ่องกงต้องออกก่อนเพื่อจะขึ้นเขาให้เร็วที่สุดเพราะมันจะมีรถติดคนรอขึ้นติดแล้วมันเป็นซิงเกิลแท็กถึงเวลานะมันจะเป็นซิงเกิลอยู่ไปไหนไม่ได้เลยผมปีที่แล้วไปช้าสุดพี่กังผมไปช้าสุดก็คือออกหลังสุดพอออกหลังสุดปุ๊บไปเจอใครวะเดินเทคกิ้งเลยโอ้โหติดแล้วเป็นซิงเกิลแท็กไป4โลอ่ะเขายังได้แต่เขาเทคแล้วเขาเทคแล้วแล้วไม่เขามาเทคเลยก็ใส่กางเกงขายาวเทคกิ้งเขาไม่ได้มาเกี่ยวงานวิ่งเราเลยใช่ใช่แต่ว่าไม่แต่เขาติดป้ายเลยปกติเลยจ่ายตังค์ปกติเพียงแต่ว่าเดินเทคกิ้งไงเขามาเดินเทคกิ้งไม่ผิดแม่ผมจะเล่าว่าสุดท้ายเลยคือต้องทำยังไงก็คือพี่ถามว่าอะไรนะแต่เวลาของปีที่สองที่เราทำได้ดีกว่าปีแรกโต้งวิ่งด้วยโต้งมันบอกเลยเดี๋ยวมันจะพาไปเองนั้นโต้งพานำคือถึงเวลาพยักหน้ากับโต้งผมใช้คู่นี้คือผมถนัดอันนี้โต้งพานำปะโต้งมันจะพูดต่อไปพอลงเขาผมก็ตึ๊กตามโต้งผมเร็วขึ้น2 ชั่วโมงครึ่งครั้ง50 โลเนี่ยปีที่แล้วไปถึง3 ทุ่มครึ่งแต่ปีนี้ไปถึง1 ทุ่ม สองสามเร็วขึ้น2 ชั่วโมงจากบ่าย2ถึงไม่ครับอันนั้นสตาร์ท8 โมงเช้า8 โมงเช้ามาถึงปีที่แล้วเนี่ยไปถึง50 โลของฮ่องกงเนี่ย3 ทุ่มครึ่งแต่ปีนี้ไปถึง1 ทุ่มเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นเยอะขอบคุณโต้งอันนั้นเขาแพะภูเขาถึงเวลาไปมันพูดไปอย่างเดียวเลยผมก็ต้องไปเดี๋ยวมันไม่รอจริงจริงแล้วมันหนีด้วยหนีผมก็รีบเพื่อนพี่โต้งเนี่ยปีแล้วปีก่อนนั้นนั่นแกไปไม่เขาเพิ่งมาเริ่มเล่นหนึ่งเขาเห็นผมเขียนในเฟซบุ๊กเขาก็นึกเขาก็หนึ่งในนั้นเขาก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอดีตนักค้ำทอเขาวิ่งดีเป็นอดีตไนกี้อดีตบอกรันนิ่งอะไรเงี้ยผมนึกออกที่คนไหนคนที่ออกไทยพีบีเอสด้วยกันนะเออนั่นเด็กสุนทรภพนนท์ด้วยกันนั่นแหละตั้งนานมาแล้วครับแล้วก็คือเขากลับมาวิ่งแล้วเขาเก่งอะแต่เขารอเราดังนั้นพอถึงเวลาเนี่ยรอตอนพี่หงตอนไปเวียดนามตอนไปเวียดนามโต้งมันวิ่งได้แต่มันก็รอผมอะแล้วสุดท้ายบอกเฮ้ยโต้งไปเลยพูดมึงกูไม่ได้ไงได้ตามสบายพี่ต้งไปเลยต้งบอกว่าไม่กูรอมึงอันนี้แบบใจเลยนะแต่สุดท้ายถามแล้วฟินิชไปแล้วมีผลอะไรวันนี้มาเที่ยวกันมาวิ่งไปด้วยกันมาอุ๊บแฮปปี้สนุกแล้วสนุกแล้วแล้วสุดท้ายก็ดีเนฟเหมือนกันแต่รอบนี้อ๋อไม่เวียดนามไงอ๋อเวียดนามเขาก็วิ่งได้แต่ถึงเวลาแต่อย่างนอตเฟสครั้งนี้เขามารอเราเขาเลยดีเนฟไปด้วยใช่ผมมองหน้าพี่ตั้งโทษดีแล้วพี่กังไม่เห็นอยากมองแล้วพี่จะบอกอะไรไม่งั้นผมไปถามตัวฮ่องกงครั้งที่2ต่อไม่สุดท้ายพี่โต้งพูดพี่โต้งแป๊บนึงแต่สุดท้ายรอบนี้นอตเฟสพี่โต้งกลายเป็นว่าเขาวิ่งได้แล้วเขาวิ่งดีบอกโต้งไปไม่มีภาระไงกดเลยสุดท้ายพี่โต้งเข้าที่5ของคนไทยในเอจกรุ๊ปอ๋อในคนไทยในคนไทยแล้วก็เข้าที่10นิดๆของทั้งหมด17ของทั้งหมดวิ่งดีก็คือพูดง่ายผมจะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนเขารอเราเขาไปด้วยกันคือในนั้นเนี่ยวิ่งเทลมันสารพัดนะคุณมีเพื่อนที่ไปด้วยกันคุณจะจบได้ถ้าฮ่องกงนะผมไม่มีโต้งผมไม่มีเดชผมไม่มีพี่มิกกี้ตาฟพี่เล้งพี่สามารถพวกนี้คือพวกซัพพอร์ตเลยพวกนี้คือที่ไปวิ่งที่ฮ่องกงในปีใช่ใช่ไปด้วยกันมีทั้งคนที่ไปวิ่งด้วยกันมีเดชวิ่งด้วยกันโต้งวิ่งด้วยกันฟรีซวิ่งด้วยกันคนวิ่งก็มีผลครับทีมซัพพอร์ตยิ่งมีผลคิดดูนะผมพูดแล้วขนลุกเลยพี่มิกกี้ไม่ได้วิ่งพี่สามารถไม่ได้วิ่งพี่เล้งไม่ได้วิ่งตาฟไม่ได้วิ่งแต่4คนเนี้ยจองตั๋วเครื่องบินไปรอที่เช็คพอยต์5ฮะเพื่อซัพพอร์ตเห็นมั้ยเพื่อซัพพอร์ตเขาไม่ได้วิ่งด้วยนะไม่ได้วิ่งคือขาเจ็บแต่ว่าลงเป็นผู้วิ่งแต่ถึงเวลาเขาขาเจ็บเขาไม่ได้วิ่งไปเลยเตรียมข้าวมันไก่กระทิงผมชอบกินกระทิงแดงเขาเรียกอะไรนะเรดบูลแต่ว่าผมชอบกินชาร์กปรากฏว่าพี่ผมบอกพี่ที่ผมชอบกินที่นี่ไม่มีขายพี่เตรียมเรดบูลให้เตรียมเขาเรียกอะไรนะแบบกินแล้วไม่ง่วงอ่ะนักไตกีฬาเขาใช้ผมไม่รู้จักพอมาถึงนะตั๊บถอดเสื้อตั๊บใส่น้ำให้พี่มิกกี้เตรียมนี่ให้ป๊อกอย่างนี้คือแบบจะบอกว่าทีมผมขนลุกเลยขอบคุณพี่ๆทั้ง4คนมากคือถ้าไม่แล้วมีคนที่ยอมรับก็คือเพื่อนบอกเลยนะถ้าไม่มีพี่มิกกี้นะถ้าไม่มีทีมซัพพอร์ตนะเลิกละแต่ถึงเวลากลายเป็นว่าทุกคนออกทุกคนเกรงใจไม่ใช่เกรงใจด้วยมันคึกอ่ะมัน
เฮ้ยมีคนมาซัพพอร์ตเรามีคนมาซัพพอร์ตเราเฮ้ยไปพร้อมจะเอาอะไรป้อนน้ำเตรียมใส่น้ำในกระติกทอดตอนนั้นอ่ะทุ่มหนึ่งทุกคนมาพอมาปุ๊บสุดท้ายเนี่ยออกกันไป 6-7 คนพร้อมกันคนไทยคนไทยไป15บางพวกออกไปแล้วแต่มากองรวมกันนั้นไปลุยไปเดี๋ยวยังไงเช้าเจอรู้คือแบบมันได้ใจอ่ะเดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้นี่มันแค่ครึ่งทางเองนะครึ่งทางมันยังอีกครึ่งนะแต่มันแค่บอกว่าเฮ้ยมึงทำให้ได้เท่าแบบคราวก่อนก็พอก็ได้ละอากาศปีนี้มันพอกันเราก็ก้าวแต่ถึงเวลาเราก็ใส่เบสไซเยอร์ใส่เบสไซเยอร์ตัวนึงแล้วก็ใส่ไอ้แล้วก็เอาตัวเสื้อน็อตเฟสไปข้างหลังกลางคืนแต่พอฮ่องกงมันจะมีอย่างงี้พี่กั้งมันจะมีเค้าเรียกว่าภูเขาที่ผมเรียกไม่ถูกนะเวลาลมมันปะทะขึ้นมาอย่างงี้โอ้โหเบอร์รี่มันน่ารักมากเบอร์รี่มันมาบังเลยคือลมแรงมากต้องเอาอีกตัวนึงที่เป็นวินสต็อปเปอร์มาใส่คือต้องเตรียมทั้งวินสต็อปเปอร์เตรียมทั้งเสื้อคือผมเตรียมเสื้อไม่พลาดเลยงานเนี้ยคือใช้ตังค์เยอะกับเรื่องเนี้ยแล้วไงครับพอพี่ถึงจุดอย่างน้อยเราถึงจุดเดียวกับปีแล้วเรามาได้เวลาได้ดีกว่าแล้วมีเพื่อนมาให้กำลังใจเสร็จแล้วก็ออกแต่ที่เหลือเนี่ยเรารู้มันจบแล้วล่ะเราทำได้แน่ๆนะไม่มีอะไรแล้วไม่แน่เพราะว่าที่เหลือก็เป็นอีก50โลซึ่งเป็น50โลหลังพี่กั้งที่มันขึ้นแต่กับเวลาที่เราเหลืออยู่กับสภาพเรามีความรู้สึกว่าได้แล้วแหละแต่ปีนี้พี่หงปีที่แล้วก็ให้32ชั่วโมงสำหรับ100โล32ชั่วโมงสำหรับ100โล100โลเมืองไทยให้18ฮ่องกงให้32เพราะว่าเขาเยอะมากเลยถูกเพราะว่าเขาเรียกมี elevation มันมีความขึ้นมีความชันที่นู่นเขาความชัน 4,700 รวมๆแล้วเมืองไทยพันเดียวพันนิดๆอะไรเงี้ยต่างกันที่นู่นเนี่ย elevation มันเยอะใช่ไหมนั้นเนี่ยให้เวลาต่างกันแต่ปีนี้ไม่ใช่เลยครับปีนี้เวลาเหลือแค่30ชั่วโมงเรามารู้ตอนนั้นโอ้โหที่แพนไว้เสร็จโกเลย30ชั่วโมงเหรอคนช้าๆเสร็จโกก็คือแย่สิแย่สิแย่เลยเพราะเราเฮ้ยมันผิดพลาดใช่ใช่ผมไปถึงจะประมาณ11ชั่วโมงใช่แล้วก็บวกอ๋อพี่วิ่งไปแล้วด้วยพี่ถึงได้รู้อ่ะไม่ก็ก่อนถึงเวลาก่อนก็จะรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าแค่นั้นน่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายเลยอ่ะเวลาที่เหลือก็ไม่แน่นะเพราะว่าพอออกจากเช็คพอยต์หลังนี่มันชันๆๆๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นคุณเป็นอย่าตารางตรงๆไม่ได้ละ10 13โลพี่หง3ชั่วโมงออกจาก50โลโอ้โหทำไมมันเพราะว่ามันชันไงโอ้เดิน13กิโล3ชั่วโมงนี่มันต้องชันมากเลยต้องไปลองแล้วครับปีหน้ายินดีครับผมไม่จับมือผมไม่กล้าจับมือกล้าจะหลอกจับมือนะพูดง่ายความชันหลังจากนั้นพี่มิกกี้ก็สั่งเลยตอนนี้มีเวลาถึงเช้านะอยู่ทำให้ได้80คำพี่มิกกี้อยู่ในหัวเลยพี่มิกกี้ฟอร์มให้เรียกตอนเช้าให้ได้80โล5 6 7 8หมู30โลกับอีก10ชั่วโมง30โล10ชั่วโมงอุ้ยหมูสิหมู30ไม่หมูครับหลังจากนั้น3ชั่วโมงยังไม่10โลเลยโอ้ขึ้นโอ้โหถ้าไปดูเนี่ยเวลาพวกวิ่งเทรลเขาจะดูใช่ไหม elevation มันขึ้นต้องวางแผนต้องอยู่อ๋อใช่ใช่ครึ่ง50แรกนี่เขาเรียกรับน้องครึ่ง50หลังนี่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้โหแล้วตอนนี้เพื่อนเริ่มแตกแล้วต่างคนต่างไปพี่โต้งผมสุดที่รักนี่หนีไปแล้วไม่แต่เพื่อนเนี่ยไม่ได้วิ่งไปด้วยถูกไหมไปคือแพ็ค50โลนี้ออกไปพร้อมแต่ไม่ผิดกฎหรออ๋อไม่ผิดกฎเขาเดินไปด้วยหรือเขาเดินวิ่งไปด้วยใช่ไหมอ๋อไอเดินวิ่งไม่เป็นไรคือเอาตัวคุณไปให้ถึงเส้นทางก็พอใช้ได้ใช่ใช่หมายถึงว่า50โลหลังนี่เพื่อนพี่ก็คือเดินไปด้วยกับพี่วิ่งไปด้วยกับพี่6คน7คนเนี่ยออกไปพร้อมกันมีโต้งมีเดชมีกัดมีป๊อกมีหลายคนออกไปพร้อมกันแต่ถึงเวลามันก็จะเริ่มแตกแล้วต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปใครไหวก็ไปก่อนมีทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ได้แล้วก็ไม่ก็ไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ไปก่อนผมก็อยู่หลังสุดท้ายเนี่ย 6:00 น.มาคำนวณแล้วไม่น่าทันตอน 6:00 น.คำนวณไม่น่าทันก็ 6:00 น.ต้องจบกี่โมงนะครับต้องจบบ่ายต้องจบบ่าย2ไม่ใช่บ่าย4ต้องจบบ่าย2นิดนึงที่พี่ป๊อกเล่าก็คือช่วงที่บอกว่า30ชั่วโมงใช่ครับกี่กิโลนะพี่10ชั่วโมงนะพูดง่ายในหัวพี่มิกกี้สั่งอย่างเดียวว่า30โล 6:00 น.พรุ่งนี้ 6:00 น.คุณได้30โลนะง่ายมากเลยง่ายมากเลยทุกคนก็ที่บอกว่ามันแต่มันไม่ง่ายเพราะว่า3ชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะแค่สตาร์ทออกมาจาก50โลเนี่ยยังไม่ได้13โลเลยคือมันขึ้นขนาดว่า3ชั่วโมงใช่ๆๆๆครับจะเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเทรลมันจะมีทั้งวางแผนมีกําลังกายมีสารพัดอย่างมีเพื่อนสําคัญมากการที่คุณมีเพื่อนคุณจะปลุกปลอบกันน่ะผมไปกับเมธตอนหลังเฮ้ยเมธเราจะไม่ไหวเหรอเราต้องได้นะเว้ยเราอาจจะเป็น2คนสุดท้ายที่ได้คือผมกลัวไม่ได้ที่สุดตอนนั้นก็วิ่งแรงมาจากไหนไม่รู้เช้าเค้าเรียกเขานิดเดิลฮิลแล้วมันขึ้นแต่สวยก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอยังมีอารมณ์ถ่ายรูปเหรอครับมีไม่ได้เลย แต่พี่บางท่านเนี่ยเค้าก็เข้มงวดเพื่อที่จะได้เวลาไม่ต้องถ่ายรูปอันนี้ก็จริงนะเพราะว่ามันจะไม่จะไปคอนเซนเทรตกับเรื่องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายผมเข้าใจว่า
มาขมวดถึงตอนจบครับก็จบคือผมเนี่ยเขาปิดบ่ายสองเขาปิดบ่ายสองผมเนี่ยตอนช่วงนั้นเขาเรียกไทม์เอาท์ซานก็คือช่วง10กิโลสุดท้ายมันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไปสูงสุดของทั้ง100โลความชัน900ขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะมันขึ้นไม่มีแต่มันโชคดีมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อคือมันไม่ได้มันขึ้น900ช่วงนี้คือสูงสุดละอันนี้คือเป็นท่อนสุดท้ายแล้ว10โลท่อนสุดท้ายแล้วคำนวณแล้วว่าน่าจะยากแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วผมเข้าประมาณเที่ยงนิดๆเหลือเวลา2ชั่วโมงไม่ยังดีที่เหลือก็โอเคแต่นี้ผมมีประเด็นร้องไห้คือผมกับเดชเนี่ยเดชอิทธิเดชเนี่ยตอนนอตเฟสมาด้วยกันคือไม่ผ่านมาด้วยกันนอตเฟสปีเดชเค้าไม่ผ่านนั้นผมอยากให้คือเทรนมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ฮ่องกงเค้าอยากไปมากนั้นพอผ่านผมก็ดีใจแทนเค้าก็คือคนเหมือนลําบากมาด้วยกันจะรู้อ่ะเห็นหน้าก็คิดยังจะร้องไห้เลยแล้วจากโมเมนต์นั้นในที่สุดโอ้ยแต่เห็นข้างหน้าแล้วถึงแล้วเราถึงแล้วใช่ก็ถ่ายคลิปมาต้องขอบคุณพี่สามารถถ่ายคลิปไว้ให้ก็มันเป็นโมเมนต์ที่ดีใจแล้วมันผ่านแล้วอะไรเงี้ยครับจากที่ฟังพี่ป๊อกแสดงว่าถ้าไม่มีเพื่อนไปรอแบบเป็นทีมซัพพอร์ตให้ตรงนั้นเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่จบคือจบหรือไม่จบขึ้นกับเราแต่จะถามว่าทีมซัพพอร์ตมีผลไหมมีมากด้านกำลังใจวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ยังซาบซึ้งกับทีมซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตมีผลไหมเอาอย่างนอตเฟสครั้งเนี้ยน็อตเฟสครั้งนี้50โลนะครับพอวนมา50โลเสร็จปั๊บก็มีเฮียบาร์สจากขอนแก่นพี่โยธินอย่างเงี้ยแล้วเอ้ยขอโทษเฮียบาร์สพี่โยธินแล้วก็อิทธิเดชมาด้วยกันมาถึงเฮ้ยพี่บอกถอดเป้น้ำใส่แล้วขอโทษนะผมมีแผลพี่บอกตัดเลยเอากรรไกรตัดเลยผมมีถุงน้ำตัดเลยผมก็ตอนนั้นก็ตัดเลยตัดชึบพอตัดเสร็จปั๊บพี่บอกแอลกอฮอล์ราดใส่แอลกอฮอล์ราดเลยโอ้กระโดดเลยไม่จะวิ่งได้จะเล่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าทีมซัพพอร์ตสำคัญเอานี่มาให้เอาเลยคือตอนนั้นบางทีเหนื่อยแล้วแค่นั่งเก้าอี้ยังคือทีมซัพพอร์ตพี่บอกลุยคือกำลังใจสำคัญมากเลยถามว่าดีไหมปีหน้าผมแนะนำมานอตเฟสว่าควรจะมีที่ตรง50โลสำคัญมากควรจะเป็นที่มีทีมซัพพอร์ตเซอร์วิสมานั่งมาอะไรเงี้ยได้ครับถ้าพูดอย่างเงี้ยที่ผมเห็นอย่างนึงคือที่พี่ป๊อกบอกว่าแบบมันเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเท้าพองกางร่องเสียงต่างๆเท้าพองแล้วก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเตรียมตัวเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพลาสเตอร์ยาอ๋อใช่ใช่ที่จริงมันเป็นอุปกรณ์บังคับด้วยก็คือจะต้องมีกล่องปฐมพยาบาลมีก็คือเป็นชุดปฐมพยาบาลมีแล้วผมก็เตรียมทุกครั้งอ่ะแล้วถึงเวลาไอ้ตอนเตรียมไปเนี่ยทุกครั้งไม่เคยใช้แต่รอบนี้ไม่เอาออกแล้วเพราะเห็นว่าเป็นเมืองไทยเอาออกได้ใช้เลยเหมือนเขาจะบังคับพี่หงเขาจะบังคับว่าทิชชู่เปียกสำหรับเข้าห้องน้ำแล้วก็เช็ดอะไรเงี้ยนะมีทิชชู่เปียกมีโทรศัพท์มือถือมีเป่านกหวีดอะไรเงี้ยนี่พวกอุปกรณ์บังคับทั้งหมดเลยครับรอบนี้ทิชชู่เปียกก็ไม่ได้เอาไปพี่หนุ่มวิ่งด้วยกันก็เขาชื่อพี่หนุ่มก็ถึงเวลาจะเข้าห้องน้ำแล้วผมก็ไม่มีทิชชู่เปียกให้คือบางทีก็ไม่ได้เอาไปคือเป็นอุปกรณ์บังคับว่าง่ายๆอ่ะเหนื่อยเหนื่อยนะฟังผมว่าจริงๆเข้าสู่หัวข้อแล้วยังเข้าสู่หัวข้อได้ยังได้ครับพี่จริงๆในหัวข้อในการสัมภาษณ์วันนี้จะให้พี่ป๊อกมาเตือนคนที่อยากน้องๆหรือคนที่อยากจะวิ่งอัลตร้าว่าผมเห็นมาเยอะแล้วข้อผิดพลาดมีอะไรที่จะเตือนโอ้โหนี่อารมณ์พบทมาชั่วโมงใช้วิธีเตือนเลยผมบอกว่าผมชอบเรียกตัวเองว่าอนุบาลอันต้าผมไม่เก่งอย่าเรียกว่าเตือนเลยเล่าให้ฟังอะไรที่มีประสบการณ์ไหนที่บอกเอ้ยอันนี้พี่ก็พลาดมาแล้วแล้วคุณกำลังจะทำในสิ่งที่ผมเคยพลาดมาก่อนประมาณอย่างเงี้ยพลาดใช่มีอะไรบ้างที่พี่คิดว่าเป็นคำเตือนสำหรับคนอยากวิ่งอัลตร้าผมเชื่อว่าป๋าที่นั่ง3คนจะลงอันต้าเร็วๆนี้เอาอย่างเรามีคนฟังอยู่ช่วยฟังนะครับอันต้าเหรอครับผมว่าเริ่มต้นคือจะวิ่งอันต้าจะวิ่งอันต้าเพราะอะไรจะวิ่งอันต้าเพราะอะไรก่อนบางคนอาจจะบอกเป็นเป้าหมายหนึ่งของชีวิตการที่ไปวิ่งอันต้านะให้ดูว่าตัวเองอยากวิ่งเพราะอะไรผมจำความรู้สึกได้เหมือนที่เล่าไปแล้วคือพอจะ50ปุ๊บมันรู้สึกตื่นเต้นอ่ะเมื่อไหร่เป้าหมายคุณท้าทายอ่ะเวลาวิ่งมันจะรู้สึกสำเร็จอ่ะมันรู้สึกต้องทำเหมือนกับท้าทายตัวเองผู้ชายวัยพวกเราไอ้ยะวัยพวกเราไอ้ผู้ชายวัยพวกเรานะบางทีบ้านไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนแล้วเหลือแต่ว่าท้าทายบางคนเป็นเรื่องกินเหล้าเป็นเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องอะไรแต่พวกเรามาสายสุขภาพยิ่งดีเลยทีนี้มันจะเหลืออะไรมาทอนก็วิ่งแล้วขยับไปอันต้าจะทำได้เปล่าถ้าเกิดทำได้เฮ้ยท้าทายนะ50ไปแล้วต่อไปเป็น100พอ100ในเมืองไทยปุ๊บเฮ้ยอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ยิ่งสนุกไปเวียดนามมั่งอะไรเงี้ยจะวิ่งอันต้าเพราะอะไรถ้าเกิดรู้ตัวว่าจะวิ่งอันต้าเพราะอะไรก็ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จแค่นั้นเองถ้าชีวิตนี้วิ่งมาราธอนมาแล้วอย่างป๋าหนุ่มเอา100ดูซิว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมากเกินไปหนักเกินไปผมว่าก็ไม่ควรพี่เคยเห็นมั้ยคนที่แบบว่ามันเกินไปอ่ะถึงขนาดว่าแบบมันซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมอู้จนตายแล้วคุณ
คุณชีวิตคุณไม่ทำอย่างอื่นเลยครับหรือว่านี่คือตัวพี่นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมนี่ซ้อมน้อยไปแอบดูเอ็นโดผมได้ผมก็ซ้อมน้อยนะผมจะบอกว่าอันต้าต้องขอบคุณครอบครัวต้องขอบคุณครอบครัวเพราะว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าครอบครัวจะต้องไปด้วยจะต้องมีจะต้องเพื่อเว้นให้พี่อาจารย์เพื่อเว้นให้พี่ป๊อกได้กินน้ำได้พักอะไรบ้างก็พูดอยู่คนเดียวผมก็เป็นคนนึงที่โดนถามอยู่เรื่อยๆว่าทำไมอะไรนะผมลงรายการน้อยมากเลยนะครับผมวิ่ง10กิโล15กิโลเนี่ยผมวิ่งแต่ว่าพอไปลงมาราธอนอะไรเนี่ยปีนึงผมไม่กี่ครั้งผมมีความรู้สึกว่ามันกินเวลาลูกเยอะไปนิดอืมครับครับเห็นด้วยถ้ามากกว่านี้นะเฮ้ยมันผมไม่อยากกลับมาแบบนั่งเสียใจในใจทำไมชีวิตเราตอนนั้นเราไม่ดูแลเด็กที่มันกำลังจะขึ้นวัยรุ่นครับครับเฮ้ยมันผ่านวัยรุ่นไปก่อนแล้วจะมาทำอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงผมยังผมก็เอาท่านี่มันซ้อมแบบผมมันซ้อมกัน5ชั่วโมงผมฟังจากพี่ที่เขียนผมซ้อม5ชั่วโมงมันในวันอาทิตย์คือยังไงก็ได้วิ่ง5ชั่วโมงไม่รู้ระยะเวลาเท่าไหร่โอ้ผมต้องไปเตะฟุตบอลกับลูกผมหมดเวลาพี่ของที่จริงตอนวิ่งตารางซ้อม100โลเนี่ยมันจะมีตรงมันจะมีวิ่งวันธรรมดา10โล10โลแล้วก็มีวิ่งเสาร์อาทิตย์มันก็จะขึ้นไต่ไปเรื่อยนะซ้อมเสาร์2ชั่วโมงอาทิตย์3ชั่วโมงมันจะเรื่องไงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ติดกันอาทิตย์ถัดไปก็จะวิ่งชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะขยับจนกระทั่งมันหนักสุดก็คือวิ่ง4วิ่ง5แล้วก็วิ่ง4วิ่ง5เค้าเรียกว่า back to back คือวิ่ง2วันคือ4ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะลงเป็น2กับ3คือจะมีอยู่แค่ช่วงเดียวที่หนักๆนอกนั้นก็ปูทั่วๆไปผมอ่ะเป็นเน้นวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาผมก็ไม่ค่อยได้วิ่งก็เลยดิ้นนอนฟินิชอย่างงี้ไงคือจะบอกว่าแต่ว่าต้องขอบคุณครอบครัวเนี่ยวันนี้มีพี่มีพี่ก็มีครอบครัวมาด้วยคือต้องครอบครัวสําคัญมากก็คือครอบครัวต้องเข้าใจอะไรเงี้ยครับครับต้องเข้าใจแล้วก็ที่จริงผมน้องๆถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปแข่งสมัยก่อนเหรอ10โล21โลเหรออู้ผมไปตลอดแต่ตอนหลังมันผ่านช่วงที่ว่ามันมีงานเยอะๆก็ไม่ได้แข่งก็เลือกรายการแข่งอย่างเงี้ยครับครับคืออันไหนไม่จ่ายก็ไม่ไปไม่ใช่ไม่เคยจ่ายตังค์เองแล้วก็แล้วยังบทเรียนอย่างสมมติว่าอย่างอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หลายคนต้องโพสต้องผมไปน้ำใช่คืออันนี้ผมพูดหลายครั้งก็คือคนมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเราใช้เงินแก้ปัญหาก่อนครับครับถ้าเราฝึกไม่ทันเราเอาเงินแก้ปัญหาก่อนวิ่งดีป่ะไม่รู้กูซื้อรองเท้าที่มันแพงก่อนเสื้อมันต้องคอมเพรสชันหรือเสื้อที่มันแพงกางเกงแพงก่อนนาฬิกาแพงก่อนแล้วสุดท้ายก็พบว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เวลากูดีขึ้นเพราะไม่ซ้อมใช่มันเพราะมันเงินมันซื้อไม่ได้แล้วสุดท้ายคือต้องซ้อมครับต้องซ้อมพี่เห็นไหมหรือว่าพี่เห็นเทรนด์คนผมเห็นพวกแบบพวกอัลตร้าหรือมนุษย์ที่เก่งจริงเนี่ยนาฬิกาเขาน้อยมากผมก็เลยเอาซุนโตรุ่นนี้มาใช้ครับเขาเลิกผลิตแล้วนะพี่ซุนโตเขาเลิกผลิตรุ่นนี้เลยคาซิโอไปขอมาทำคำถามคือมันใช้เงินกันก็ไม่น่าจะช่วยน่าจะช่วยอะไรได้เยอะใช่ไหมวันก่อนคุณทรายเชิญมาคุยตรงนี้เหมือนกันคำถามที่ยังอยู่กับผมเลยทรายก็ถามว่าพี่มีความเห็นเรื่องอุปกรณ์ในปัจจุบันยังไงหรืออะไรเงี้ยอ๋อมีหลายเรื่องก็บอกพี่เตือนเรื่องอะไรผมบอกเรื่องนึงเลยนะก็คือเปลืองเงินผมเองเนี่ยก็นิสัยเสียก็คือพูดง่ายสั่งได้ก็สั่งมาอู้ของเต็มบ้านเลยจนกระทั่งเขาจะให้เขียนคอลัมน์แนะนำของคือของผมว่าเยอะไปในปัจจุบันสุดท้ายเราก็จะพบว่านักวิ่งสุดท้ายเลยเมื่อเช้าเจอพี่เอกพี่เอกก็คือคนที่ไปผ่านโฟร์เดสเซตแกไม่มี GPSเดี๋ยวนะโฟร์เดสเซตพี่ต้องพูดก่อนโฟร์เดสเซตก็คือการวิ่งในทะเลทรายที่ประเทศอะไรครับนั่นน่ะสิไม่ผมรู้แต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่โฟร์เดสเซตเนี่ยเป็นการวิ่ง250กิโล4วันมีช่วงพัก250ใช่ๆก็คือไปพอวิ่งไปปั๊บก็จะไปเป็นแคมป์กลางคืนก็นอนแล้วก็เช้าขึ้นก็ไปต่ออย่างเงี้ยครับเซลซัพพอร์ตนั่นก็คือน้ำอะไรเองแบกกันไปเองอย่างเงี้ยครับคือจะบอกว่าเขาใส่เขาอะไรนาฬิกา GPS ไม่ใส่ใส่เสื้อหันคู่มานั่งคุยกันเนี่ยเป็นคนเดียวในไทยเลยที่วิ่งได้อย่างเงี้ยคือจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราอุปกรณ์เราเยอะไม่ต้องใครตัวผมเองเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่อะไรสุดท้ายผมก็เลยมาทำกลุ่มแบ่งปันเอาอุปกรณ์มาขายเพื่อบริจาคอะไรเงี้ยครับที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้แต่ว่าเถอะเมื่อเช้าก็มีเมื่อกี้ก็มีป๋าหงนี่แหละให้ผม ผมก็มีอย่างนี้ผมก็มีอุ้ยปีนแล้วไม่ผมไม่ได้ใช้เลยใช่พวกนักวิ่งจะอุปกรณ์ผมว่าจะเยอะไปด้วยซ้ำเยอะเพราะว่าอีกอย่างนึงผมฟังจากพอดแคสต์ต่างประเทศแล้วก็เขาเป็นโค้ชอาชีพครับเขาก็จะบอกว่าเวลาคุณไปตามงานวิ่งมาราธอนเนี่ยครับคุณไปดูดิไอ้พวกที่เข้ามาประเภทเอาสมมติว่า1ใน4แรกเนี่ยครับ
ค่าอุปกรณ์ที่เขาแต่งตัวมีอะไรบ้างแล้วคุณจะเห็นเลยว่าค่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งตัวเนี้ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับที่เข้าไอ้พวกเข้าหลังๆแล้วเฟอร์นิเจอร์ไม่โคตรแพงเลยนะเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมไอ้พวกเข้าแรกๆเนี่ยมันมีแค่เสื้อยืดใช่ๆๆไม่มีอะไรเลยมันน็อตเฟสมันน็อตเฟสวลาดอะวลาดใส่อะไรใส่กางเกงตัวนึงคอมเพรสชั่นก็ไม่มีแล้วก็ใส่เป้ก็คือตัว AK ก็คือตัวเบาสุดออสเตรเลียนใช่มั้ยใช่ๆวลาดโอ้โหที่ชนะปีที่แล้วใช่ปีนี้เขาลง50แล้วเขาเป็นฟุตทาเรียนเออไม่ใช่เป็นฟุตทาเรียนนะไม่ใช่มังสวิรัตนะเป็นฟุตทาเรียนกินแต่ผลไม้ตอนไปสิงคโปร์ผมก็วิ่งพร้อมเขา100โลเหมือนกันอันนี้ก็ดึงเป้น้ำนิดเดียวใส่เสื้อตัวนึงใส่กางเกงตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากทํางั้นแต่ผมกลัวตายกลัวผมตายเออแต่ผมก็ว่าก็จริงนะคือผมก็ยังติดอยู่นะครับว่าก็ยังอยากได้แบบคิดว่าถ้าพี่มีผมจะได้ขอการบินเป็นวัตถุเหนี่ยวนำทางจิตใจอยู่บ้างแต่ผมก็ว่าคนที่แบบอย่างพวกนอร์ทเฟสอย่างคุณสัญญาหรือหลายๆท่านที่วิ่งได้ที่หนึ่งน้อยจริงน้อยจนน่าตกใจเลยสัญญารอบนี้ไปสัมภาษณ์เขาตอนเย็นของนอร์ทเฟสครับตกลงง่ายมากเลยคือแบบแล้วเดี๋ยวเบอร์รี่เขาจะชวนไปฟังสัญญานี้ซ้อมไถเนี่ยไถยางลาดยางด้วยแล้วไถยางด้วยโอ้โหเจ๋งมากเลยไถยางอ่ะยางรถยนต์อ่ะยางรถยนต์ยางรถยนต์ไปข้างหลังเป็นลากคันนึงกันยางรถยนต์ข้างหลังป่าเพชรจะไปทำแบบนั้นไหมครับคือยางรถยนต์อ่ะผูกข้างหลังใช่ผมเคยวิ่งลากยางเด็กๆอ่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยเอาไม้อ่ะยัดไปในยางรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งโอ้เจ๋งมากเลยแล้วแกวิ่งอย่างนั้นอยู่กี่วิ่งก็เบอร์รี่ก็เพิ่งไปเขาก็ซ้อมบ้านเขาเป็นถนนริมถนนใหญ่เขาก็ซ้อมไปแล้วสัญญานี้เจ๋งมากเลยวิ่งน็อตวิ่งอะไรนะโคลัมเบียใช่วิ่งเสร็จปั๊บก็กลับมาทักเพื่อนแล้วเก็บพริกตามป่าแล้วก็กลับไปพริกยังอยู่เลยวันก่อนเบอร์รี่ไปสัมภาษณ์พริกยังอยู่คือเป็นคนเรียบง่ายมากเลยวันนั้นสัมภาษณ์ก็เลยได้มีโอกาสให้ซุนโตะรุ่นนี้ไปแล้วแกก็น่ารักนะแกก็ยังใส่อยู่เนี่ยปัจจุบันคือเขาไม่ใส่เลยอ่ะเราควรจะไม่ใส่นะไหนดูที่มีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เอามาลอกเรื่องขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วบทเรียนเรื่องของการกินนะฮะอ๋อกินอ่ะระหว่างทางที่ทฤษฎีกินเนี่ยจะมีเยอะแยะแต่ที่จริงเนี่ยตอนผมเล่น Facebook ใหม่ๆอ๋อผมเล่น Facebook เพราะอะไรป่ะสุดท้ายตั้งไว้เพราะลูกค้าให้ตั้งแต่สุดท้ายเลยวันนอตเฟสเนี่ยกลายเป็นว่าต้องการที่จะแท็กเพื่อนๆที่เป็นต่างชาติเพื่อนที่ได้ที่3นอตเฟสที่อัมพวาเค้าบอกอะไรป่ะก็พอผมเริ่มมาวิ่งผมก็จะถามเค้าบอกว่ากระเพาะอยู่อ่ะต้องทํางานน้อยที่สุดนั้นคุณอยากกินอยู่อยากกินอาหารที่เป็นอาหารแข็งเพราะมันจะกลายเป็นเลือดมันจะต้องมาหล่อเลี้ยงดูดไปอยู่กินแค่เจลแล้วก็สอนผมงี้กินเจลทุก20โลผมก็เชื่อเค้านะตอนนอตเฟสครั้งแรก20โลกินทีนึงตกลงอ่ะผมกินไปแค่4ซอง80โลก็กินไป20ที่อีกน้อยมากเลยปัจจุบันผมกินเยอะกว่านั้นแต่จะตอบว่าอาหารกินอะไร1กินเจล2รอบแล้วผมกินแตงโมแต่ปัจจุบันผมกินทั้งเจลกลัวนู่นกลัวนี่ไงกินทั้งเจลกินทั้งคาร์โบไฮเดรตกินผสมคาร์โบไฮเดรตไว้อย่างเงี้ยที่เตรียมกล้วยอย่างเงี้ยครับบางทีก็กินบ้างกินไม่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะกินอะไรนะอินทผลัมอินทผลัมก็กินเพราะมันให้ความหวานนี่ครับอินทผลัมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็นเจลธรรมดากินไม่ได้ต้องเป็นล็อกเทนล็อกเทนคืออะไรคือเจลที่ให้กำลังมากขึ้นใช่ครับมันจะมีล็อกเทนตกลงกินพวกเจลอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ว่าแต่มีไหมกินเยอะไปจนวิ่งไม่ได้พี่เคยเจอมั้ยอ้วกมาเลยผมแพ้กล้วยถ้ากินกล้วยปั๊บมันจะแพ้เคยกินกรุงเทพมาราธอนครับกินกล้วยไปปั๊บสักครู่วิ่งไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วแต่เราต้องเทสร่างกายแล้วไม่กรุงเทพก็วิ่งแล้วก็หยุดเลยตอน28โลก็จะมีแผงกล้วยอยู่ตรงกิโล28เงี้ยก็หยุดเลยกลายเป็นหยุดไปหยุดไปพักนึงแล้วก็วิ่งต่อใช่ครับวิ่งต่อหลังจากนั้นพี่ก็กล้วยมาก็วิ่งหนีวิ่งต่อเลยไม่กินกล้วยใช่ไม่ต้องหยุดคืออาหารเนี่ยแล้วแต่คนชินครับผมก็ซื้อชอมก็กินมาเป็นอาหารในพลังงานก็คือกินเคี้ยวๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีเหมือนเวเฟอร์ที่เป็นของลืมมาแล้วเนี่ยก็มีซื้อมาสารพัดอ่ะแต่ถ้าอย่างงั้นก็คือว่าเมื่อกี้ถ้าอย่างงั้นเป็นบทเรียนผมสรุปเป็นเรื่องๆไปแล้วผมพยายามจะสรุปให้เป็นเรื่องๆไปแล้วกันถ้าอย่างงั้นเรื่องของอุปกรณ์ก็คุณก็ไปดูดิแชมป์ก็ไม่ได้ใช้อะไรกันมากมายเพราะฉะนั้นใจคุณต้องฝึกต้องให้เวลาแต่ว่าเวลาเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่ต้องวิ่ง40 50ตลอดเวลามันจะมีช่วงที่ขึ้นไปพีคแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นก็หาบาลานซ์ที่ดีก็แล้วกันใช่ๆก็ดูตามตารางที่มีครับส่วนเรื่องกินเนี่ยแต่ละคนมีสูตรที่ไม่เหมือนกันใช่อย่างพี่ป๊อกก็เจอก็คือผลไม้บางชนิดอย่างกล้วยไม่ได้แต่ว่าเรื่องของเจลเรื่องอะไรมันก็ช่วยได้บ้างใช่ๆได้บ้างผมก็กินเจลส่วนเป้น้ำก็ตามกันเป้น้ำเวลาซื้อมาต้องฝึกต้องใช้ถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ฝึกนะไม่ชินจะหนักเด้งถึงวันเสียดสี
นมเบียดบาดนมมีอะไรเงี้ยโดนทั้งนั้นเลยไอ้เป้น้ำเนี่ยผมเคยเจอเพื่อนผมบอกว่าที่ใครเขียนนะคุณประยุทธ์มั้งบอกว่าน้ำเป้น้ำเนี่ยมันใส่น้ำได้2ลิตรแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเติมให้มันเต็มทั้ง2ลิตรใช่ๆคุณใส่ลิตรครึ่งก็ได้ แต่ว่าวิ่งไปแล้วถึงได้รู้ใช่เพียงแต่ว่า North Face เค้ากำหนดว่าอยู่ต้องใช้2ลิตรเพราะว่าเป็นข้อกำหนดเค้าแต่เมืองไทยเนี่ยถึงเวลาใช้2ลิตรจริงแต่ว่าเค้าเป็นแรนดอมเช็คเค้าไม่ได้เป็นเกียร์เช็คอย่างต่างประเทศเนี่ยอยู่เข้าไปสิงคโปร์100โลเนี่ยเดินช่างเลยคือก่อนจะเข้าไปช่างเลยวางตาช่างแล้วช่างเลยผมก็ไม่รู้เค้าดูยังไงแต่ช่างเสร็จปั๊บก็เซ็นชื่ออย่าง North Face ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเข้าเรียกเกียร์เช็คอ่ะเข้าแถวเกียร์เช็คเลยเช็คเสร็จก็เซ็นชื่อที่นี่คือแล้วแต่ประเทศอย่างเมืองไทยก็เรียกแรนดอมเช็คแต่เขากำหนดไว้ว่าจะต้องเป็น2ลิตรอย่างเงี้ยครับอีกเสื้อกางเกงของอัลตร้าพี่แนะนำคือมันตอบยากขาสั้นขายาวผมก็เห็นมันมีทั้งสั้นขายาวทีนี้อย่างรอบที่แล้วเนี่ยไปที่โคลัมเบียมีคนถามว่าควรใส่อะไรผมบอกว่าควรใส่ขายาวเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวเยอะอะไรเงี้ยน้ำใส่ขายาวใช่แต่ว่าบรรดากางเกงพวกนี้เขาก็จะมีอย่างเช่นคอมเพรสปอร์ตเงี้ยตัวคอมเพรสปอร์ตกางเกงเขาก็จะมีตัวที่มีคนถามว่ามันไว้ทำอะไรมันจะเป็นเหนียวเหนียวที่จริงคือไว้ปีนเขาแล้วมันเนี่ยมันจับงี้เขาถามจริงเหรอเขาไว้อย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนตีนตุ๊กแกอ๋อนี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเหนียวเหนียวอ่ะแต่มันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราขึ้นเขาได้ลุกบ้างก็ปีนก็คืออย่างเงี้ยอันนั้นคือเวลาเขาออกแบบมามันก็ฟังก์ชันของเสื้อผ้ามันก็จะมีอย่างนั้นมีซิปง่ายในการเปิดขึ้นลงมีรัดมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณสัญญาแกใส่ขายาวไม่มีสัญญากางเกงธรรมดาพี่อ้ําเลยเนี่ยคนจะแบบพี่อ้ําเนี่ยคุณสัญญาที่ได้ที่1เนี่ยของ North Face 100เนี่ยรองเท้าแกนี่ปะปัตเตอร์โอ้โหเจ๋งมากเลยจริงๆเค้าเรียบง่ายมากแต่ว่าผมว่าอย่างงั้นยกเป็นกรณีใช้คําว่าอะไร exception คือยกไปก่อนอัจฉริยะสัญญาไม่ใช่กรณีทั่วไปใช่แต่ทั่วไปถ้าจะแนะนําก็ขายาวไม่แม่หรือยิงขาสั้นก็ได้ไม่แปลกก็ใส่รัดนู่นรัดนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าพอวิ่งเทลจะพบปัญหาหนึ่งครับก็คือการล้มการล้มผมก็ที่ผ่านมาผมล้มบ่อยผมล้มเต็มไปหมดเลยล้มนั้นเนี่ยใส่ขายาวก็อาจจะช่วยเซฟมั่งแต่กางเกงก็อาจจะขาดอะไรเงี้ยเสื้อใส่คอมเพรสเสื้อก็พอดีผมมีน้องที่น่ารักเขาให้ใช้คอมเพรสก็ใส่คอมเพรสของเขาดีมากเลยก็บอกได้พี่คอมเพรสคอมเพรสสปอร์ตไทยแลนด์นี่ครับน้องต้อมไตประคองนี่น่ารักมากเลยคนอะไรไม่รู้หล่อจริงๆคอมเพรสเสื้อคอมเพรสเนี่ยถูกคือมันจะมา2โซนไงถ้าเป็น two time you เนี่ยมันจะเป็นโซนพวกไตกีฬาเล่นเงี้ยครับ two time you แต่ตัวคอมเพรสเนี่ยมาจากทางฝั่งยุโรปเขาก็ออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมทั้งวิ่งทั้งว่ายทั้งปั่นอะไรเงี้ยครับคอมเพรสสปอร์ตแต่แขนสั้นแขนยาวก็ได้แล้วแต่เราความชอบผมชอบเสื้อแทงแขนสั้นแขนกุดเงี้ยแล้วทุกคนต้องใส่อย่างพี่ไหมอย่างนี้อันนี้ที่จริงบัฟเนี่ยด้วยพี่อ้ํายิงใส่หล่อเลยคือบัฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผมบอกอะเป็นเหมือนมิดพี่คำพี่บอยนะเหมือนสวิสอาร์มี่ก็คือเช็ดเหงื่อกันเหงื่อเข้าตาใส่นี่ก็พันอย่างรอบนี้ North Face ก็บางคนปิดจมูกเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนี่ครับได้เลยเนี่ยฝุ่นเยอะใช่กันเหงื่อเข้าตาคือบัฟมันใช้สารพัดประโยชน์ครับผมกลัวผมถอดแล้วผมจะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยครับใส่มือพันเช็ดเหงื่อถ้าเกิดใครแฟนทิ้งก็ซับน้ำตากระทบกระทั่งเอ๊ะผมจะโดนเตะแน่เลยเนี่ยแล้วอีกอันนึงที่มีคนถามก็ไอ้ไม้อะไรนะอ๋อผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอ๋อเฉิงยิงโพก็คือไม้ช่วยคำยันเนี่ยครับแล้ววิ่งไปแล้วมันต้องถือไปด้วยอ๋อเทคกิ้งโพเนี่ยแล้วคงไม่ทุกอัลตร้าไม่ถ้าเป็นเขาครับเทคกิ้งโพไว้สำหรับทำอะไรก็คือไว้สำหรับคำยันตัวเองไปข้างหน้าแล้วก็กันล้มผมอะไว้สำหรับกันล้มเลยผมไปฟิลิปปินส์เนี่ยออกมายังไม่ถึง8โลเลยอู้ล้มได้กันเงี้ยคือจะบอกว่ากันล้มเลยอย่างเขาไม่แก้วเนี่ย5ครั้งที่แบบรอดมาเพราะว่าไอ้เทคกิ้งโพเนี่ยคือพอวิ่งมันจะมีเนี่ยเค้าเรียกอะไรนะมีกิ่งไม้ขึ้นมาอ๋อนี่อ่ะรากไม้ที่อยู่ชนเลยแล้วมันจะมีล้มมีอะไรเพราะว่าเวลาวิ่งไปมันจะมีหินมีล้มนั้นก็กันล้มแล้วก็เป็นตัวนําทางว่ากันล้มพยุงขึ้นเขาขึ้นเขาเซฟหลังเพราะมันมีแต่ตอนที่มันเป็นทางราบอ่ะมันก็ลำคาญอยู่เราก็พับเป็น3ท่อนแล้วก็เก็บอ๋อเหรอฮะพับ3ท่อนแล้วเก็บมันทำอย่างนั้นได้หลังจากพวกเป้มันจะมีครับมีฟังก์ชันที่เป็นมันมีฟังก์ชันใช่อย่างเช่นป๋อมเนี่ยวิ่งเขาไม่แก้วด้วยกันพอวิ่งอยู่ปั๊บแกทำเหมือนฟันดาบเลยชึกเก็บชุบเอาก็คือเขาฝึกมาไงนั้นเทพอุปกรณ์แล้วถ้าพี่ทำยังไงผมก็ปื้ดไม่แต่ผมถือไปตลอดลำคาญเหมือนกันแต่พี่ป๊อกขอโทษนี่พี่ป๊อกเนี่ยเป็นนักวิ่งเซเลบอ่ะคนเยอะ
คนรู้จักเยอะอย่าเรียกงั้นเลยอายพี่ไม่รู้สึกแต่เฉพาะตัวพี่เองมันจะต้องมีคนขอถ่ายรูปอยู่ตลอดทางเลยนะโอ้ไม่งั้นหรอกครับบุญเล่นแต่ใช่ใช่ไหมผมมันมีรูปพี่อยู่เยอะมากใน Facebook เลยนะวันนั้นที่จริงเพื่อนๆน่ารักก็ขอถ่ายรูปผมยินดีเลยอู้ยินดีเลยพี่ไม่ห่วงเรื่องเวลาที่จริงบางเวลาใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุดเนาะก็วิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองเวลามันเดี๋ยววันไหนแข่งกับพี่โต้งนี่พูดออกอากาศเลยแข่งกับพี่โต้งเดี๋ยวจะแข่งแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจเรื่องเวลาอย่างน็อตเฟสรอบนี้ก็เอาให้ชนะเอ้ยไม่ใช่เอาให้ชนะสัญญาคารชัยเอ้ยไม่ใช่เอาให้แค่ทันคัตออฟแต่สุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะผมเพราะว่าก่อนอันนี้เราพูดถึงน็อตเฟสเยอะเพราะมันเพิ่งผ่านไปเพิ่งผ่านมาบางทีเกิดใครมาดูเทปนี้ผ่านไปสัก 2-3 ปีแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยอะไรอาจจะไม่ค่อยอินกับเทมนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าที่พูดถึงอันนี้เพราะว่าไอ้ North Face ครั้งนี้เนี่ยก่อนที่มีรายการเนี่ยผมก็เห็นว่าใน Facebook ของหลายๆคนเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าท่านไหนบอกว่าดูกันหรือยังครับ Cut Off Time ปีนี้ดูกันให้ดีๆนะครับมันโหดกว่าปีก่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาจนว่าอ๋อสงสัยจะยากขึ้นใช่ๆๆนั้นเราก็ไม่เคยวิ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะว่า Cut Off Time สำคัญครับ Cut Off Time สำคัญครับอ่ะแล้วอย่างอื่นก็แล้วพอวิ่งเสร็จแล้วก็แล้วต้องการเตรียมตัวของการวิ่งอัลตร้าก็คุณวิ่งไปแล้ว100กิโลเนี่ยมาหยุดวิ่งไปเลยอาทิตย์นึงแล้วป่ะที่นี่พี่วิ่งเค้าจะมีก็คนชอบถามว่ารีคอฟยังไงกลับมารีคอฟเวอรี่ยังไงแล้วแต่สูตรคนนะบางคนก็กลับมาบางคนก็กินเดี๋ยวนี้มันจะมีอาหารนะภายในครึ่งชั่วโมงมาถึงเส้นชายปั๊บเขย่ากินเลยอ๋อเออผมไม่ได้กินเนาะต้อมซ่าก็น่ารักเขาบอกพี่กินนี้ระหว่างทางนะเขาเรียกอะไร BACC อะไรเงี้ยใครบอกอะไรก็กินบอกผมถามพี่จุ๋งครับพี่จุ๋งครับกินอะไรพี่จุ๋งก็บอกระหว่างทางกินอย่างนี้พี่จุ๋งวิ่งกล้วยนะพี่จุ๋งเขาวิ่งดีมากเลยพี่จุ๋งบอกพี่กินอย่างนี้คือบางคนแล้วแต่ว่าเอามาใช้กับเราเนี่ยเราตรงไหมเพราะบางทีเราจะไม่ตรงกับเขาอย่างเงี้ยก็ปรับตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยฟังเทปนี้ยาวมากเอาเหรอตัดได้เลยไม่ตัดผมก็ปล่อยอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ผมนึกไม่ออกแล้วอย่างนี้พี่ป๊อปก็ไม่กลับมาวิ่งมาราธอนโอ้มา10กิโล20กิโลนี่ไม่ผมเห็นพี่อ้ําถ่ายกับสาวๆผมก็อยากมาวิ่งกับพี่อ้ําเอ้ยเออผมเห็นเหมือนกันนะจริงป่ะพี่อ้ําบอกกูเก่งมึงแล้วเฮ้ยไอ้พูดไม่พอขอโทษดีก็มาราธอนมาผมยังอยากวิ่งมาราธอนอยู่ปกติเลยครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ายังไม่ได้กลับมาวิ่งผมเห็นป๋ากระทิงเปี่ยววิ่งเนี่ยผมอยากมาวิ่งแซวๆกั้งมีอะไรจะถามอีกเท่าที่ฟังก็ได้ข้อมูลเยอะแล้วครับเห็นแต่ว่าเรื่องเตรียมตัวก็อย่างที่พี่ป๊อกบอกก็คือก็ต้องเหมือนแบบให้คนรุ่นใหม่ได้รู้อ๋อมันต้องทำอะไรยังไงอย่างนี้มากกว่าเชิญเลยครับได้ครับเดี๋ยวคนจะไม่ได้ยินเพราะเสียงมาจากข้างนอกในป่าเราดูทางดูเส้นทางยังไงครับวิ่งตอนกลางคืนวิ่งตอนกลางคืนมันมีป้ายมีลูกศรในระหว่างทางเลยมันจะมีป้ายพอไหมเห็นทางไหมหลงไหมฮะโกงที่พี่วิ่งในป่ามืดๆอ๋อต่างขอบคุณที่เราคำถามครับครับเชิญต้องให้กล้องแพนไปไหมไม่เป็นไรครับที่วิ่งเทรลเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์สัญลักษณ์เนี่ยทั่วๆไปคือตามต้นไม้เขาจะผูกริบบิ้นไว้ริบบิ้นแดงแปลว่าวิ่งไปได้ริบบิ้นเหลืองเนี่ยคูชั่นแปลว่าห้ามวิ่งออกนอกเส้นทางนั้นเช่นภูเขาตัวนี้เป็นทางสไลด์เขาก็จะกันไว้เขาจะกันไว้นั้น1วิ่งตามริบบิ้นกลางวันนะครับวิ่งตามริบบิ้นเลยมันจะมองเห็นปั๊บสมมติผิดทางเขาจะเอ็กเป็นตัวใหญ่ๆไว้มีครับทีนี้กลางคืนเฮดแลมป์เป็นอุปกรณ์บังคับโอ้ใช่จริงจริงห้องกงเป็นข้อดีนะเฮดแลมป์เป็นอุปกรณ์บังคับดังนั้นเนี่ยพอส่องเฮดแลมป์ไปเนี่ยตามพื้นหรือว่าตามเนี้ยมันจะมองเห็นเลยว่าเป็นเส้นทางแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบสะท้อนแสงก็จะมองเห็นเลยว่าก็วิ่งไปตามเนี้ยครับแต่เมืองไทยนอตเฟสยังไม่ทำอันนี้แซวนะปีหน้าทำซะไม่จะเกลียดผมป่ะไม่เป็นไรผมว่าติเพื่อก่อคือทีนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยของ North Face ไทยควรทำแล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเส้นทางมันไปเส้นทางเดิมเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นตัวสะท้อนแสงฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเขาใช้ตัวสะท้อนแสงตั้งแต่กลางวันก็คือทั้งรูท100โลเนี่ยมองเห็นเลยว่าถ้าเกิดมากลางคืนเนี่ยพอเฮดแลมป์สะท้อนเนี่ยมันมองเห็นทางอยู่แล้วนั้นก็ไม่มีทางหลงเลยครับอย่างเงี้ยคือทางก็จะบอกด้วยกันสื่อโดยลิปบิ้น2ผิดทางก็จะเอ็กเอาไว้เป็นกากบาทแล้ววิ่งๆไปก็เอ็กอย่างเขาไม่แก้ววิ่งๆอยู่ปุ๊บคุยกันเนี่ยวิ่งคุยผมวิ่งไปอ้าวเฮ้ยทำไมไม่เห็นมีริบบิ้นแล้วเข้าไป800เมตรแล้วอุ้ยเต็มเลยวิ่งไปก่อนแล้วก็วิ่งตามรู้อย่างเดียวข้างหน้าวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งพอไปถึงอ้าวริบบิ้นก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยแปลว่าผิดทางต้องย้อนกลับมาใช่อันตรายเขาจะริบบิ้นเหลืองดำคาดเอาไว้ในจุดที่เราคาดว่าจะหลบใช่เราจะต้องวิ่งตามใช่แล้วเขาก็เอ็กกลับไปว่าห้ามไปทางนั้นอะไรเงี้ยแต่เรามักจะได้ยินเสมอเลยนะนักวิ่ง
หลงทางติดทางผมอ่านในหนังสือเพื่ออันนี้เพื่อให้พี่ได้หยุดนิดนึงอย่างหนังสือของดีนคานาเซ่ที่เป็นอัลตร้ามาราธอนแมนหนังสือเขาก็มีก็ของแม้แต่ในอเมริกาเองที่เขาไปวิ่งเนี่ยไออีเวนต์แรกที่เขาลงเขาก็หลงแล้วหลงไปซะแบบพอสมควรเลยนะสุดท้ายต้องย้อนกลับมาแล้วก็ไปเข้าใหม่ใหม่มันก็คงคือส่วนหนึ่งคือจะบอกว่าคนจัดไม่ดีไม่ดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่าตราบใดที่มันยังเป็นอะไรนะมันเกิดขึ้นได้ทั้งทั่วโลกอ่ะเพราะนั้นคือเราอ่ะต้องไปศึกษาเส้นทางใช่ใช่เราก่อนเขาจะมีใช่เขาจะมีอยู่แล้วเขาจะมีแผนที่อย่างรอบนี้ผมเป็นคนที่ชอบแผนที่ผมก็แผนที่มาติดตรงเนี้ยมันติดไว้เลยนะตรงนี้ผมติดไว้ตรงเนี้ยผมที่จริงอ่ะเขาจะศึกษาเลยว่าเวลานี้คุณจะไปถึงเช็คพอยต์นี้กี่โมงบางคนจะติดข้างหลังให้ผมติดข้างหน้าเลยเป็นถุงพลาสติกไว้ขึ้นมามองเลยว่าควบคุมเวลาตรงนี้อะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือว่ามีทางบ้านฝากมาเตือนก็คืออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิ่งอัลตร้าแต่ว่าการระมัดระวังตัวอันนี้คือสมมติถ้าเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยแต่มันก็มีอุบัติเหตุอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณไปวิ่งบนถนนแล้วคุณในกับขณะเดียวกันเนี่ยเราไปวิ่งในอีเวนต์ที่มันกลางคืนเนี่ยแต่รถชนหรือว่ามีรถมาเฉี่ยวหรืออะไรคือการใส่อุปกรณ์ที่มันมีสีสะท้อนแสงหรือว่าการติดเฮดแลมป์เนี่ยมันช่วยได้นะอันนี้สำคัญนะครับก็อันนี้คือมีทางบ้านฝากมาบอกเพราะมันก็เคยมีเป็นระยะมีคนตายมีทั้งคนบาดเจ็บเป็นระยะเลยตอนวิ่งโอเชียนตัวโอเชียนก็คือวิ่ง115โลจากระนองมาชุมพรอันนั้นวิ่งบนถนนหลวงสตาร์ทบ่ายสองครับแล้วก็ถึงอีกวันหนึ่งถึงกี่โมงก็ได้อันนี้เราวิ่งกัน15คนครับผมระวังมากผมใช้ตัวสะท้อนแสงแอมบิพอดมั้งนั่นน่ะระวังมากเพราะว่าข้างหลังก็จะมองเห็นเนาะต้องใช้อันตรายอันตรายนั้นบนถนนหลวงเลยควรใช้ระนองไปไหนนะครับระนองมาชุมพร115โลบนถนนอันนั้นน่ารักเลยอาจารย์เอาชัยเป็นคนจัดสตาร์ทบ่ายสองก็วิ่งมานั้นอันนี้ที่พี่พูดในรายการไทย PBS ด้วยใช่ไหมพี่พูดด้วยว่าเป็นเพราะว่าตอนแรกเขาจะให้วิ่งผลัดแต่ปรากฏว่าพี่มันไปขอผลัดเดียวไม่ไปขออาจารย์น่ารักมากเลยเขาเป็นวิ่งผลัดเขาจะให้ผลัดใช่แต่นี่ไปขอบรรดาผู้ฮาร์ดคอร์ทั้งหลายนี่ขอไปวิ่งลวดเดียว115โลน่ารักมากน่ารักอาจารย์ก็อนุญาตเงี้ยครับมีใครจะถามอะไรก็ว่าครับครับกฎกติกามารยาทกฎกติกามารยาทของอัลตร้าหรือเทรลต้องอะไรบ้างกติกาเป็นยังไงคนไม่เคยเนี่ยยังไงเนี่ยคนไม่เคยกลัวเนี่ยก็ทวนไหมครับกฎกติกามารยาทของการวิ่งอัลตร้าหรือว่าสิ่งที่ควรการวิ่งเทรลเนี่ยมันควรจะไปดูที่ไหนอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรต้องเตือนไหมครับขอบคุณพี่เพชรถามนะครับคือกฎกติกามารยาทของอัลตร้าใช่ไหมในแต่ละผู้จัดการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาเลยว่า1อุปกรณ์บังคับ1 2 3 4แล้วก็ในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันที่เป็นเค้าเรียกว่าเกียร์เช็คเลยก็คือบังคับดูเลยว่าต้องครบตามนี้นะกับแรนดอมเช็คก็คืออาจจะสุ่มตรวจถ้าคุณสุ่มปั๊บคุณไม่ครบอุปกรณ์เนี่ยอาจจะตัดคุณกี่คะแนนอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ยในแต่ละการแข่งขันต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีๆครับแล้วก็ไปดูที่ไหนก็แต่ละการแข่งขันไม่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนะอัลตร้ากับเทรลอัลตร้าการวิ่งเนี่ยระยะเกิน50โลขึ้นไปก็เรียกอันตราเนาะอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเค้าเรียกว่ารีเลนกลัวพูดผิดของเชียงใหม่เนี่ยก็วิ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเค้าก็มีกติกาเค้าอย่างหนึ่งว่าคุณสตาร์ทบ่าย2คุณวิ่งผ่านเสือคุณต้องจบบ่าย2วันรุ่งขึ้นคุณจะนอนจะกินอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องผ่านเสือคือตัวเช็คชิปอย่างเงี้ยนอนกินแล้วก็เอาเต็นท์ไปนอนนี่คือกติกาของเค้าครับแต่อย่างนอร์ทเฟสครั้งนี้เนี่ยคุณสตาร์ทคุณต้องมา2รอบคุณต้องเช็คเสือทุกครั้งเข้าออกอย่างเงี้ยนี่คือกติกาของเขาเราต้องทำให้ได้เช่นเป้น้ำต้องเป็น2ลิตรนะคุณต้องมีเฮดแลมป์คำถามคือไม่มีเฮดแลมป์ได้ป่ะไม่ได้คำถามคือถ้าไม่มีเฮดแลมป์ก็ทำไงเขาบอกเขาจะจับหยุดเขาจะจับให้หยุดแล้วก็รอจนกว่าจะสว่างคุณถึงจะไปได้อย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติโอ้ผมลืมเลยฮ่องกงเนี่ยเนื่องจากผมไม่มีเฮดแลมป์ผมเข้าใจว่า50โลเนี่ยหมู8โมงยังไงไม่ถึง6โมงผมไม่เอาเฮดแลมป์ไปฮ่องกงปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงเช็คพอยต์4ยังไม่4จะมืดอยู่แล้วโอ้โหผมวิ่งอุตลุดเลยแต่เนื่องจากมีเพื่อนต่างชาติที่เป็นเพื่อนมาเลเซียอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้ยืมก็ดีได้ยืมมาคือจะบอกว่าเฮดแลมป์อะไรนี่สำคัญมากมีอีกอันนึงตัวผมตอบพี่เพชรคือผมเพิ่มอีกอันนึงก็คือว่าคุณเจ๋งพี่เจ๋งรู้จักใช่ไหมฮะรู้คุณเจ๋งเนี่ยที่เป็นร้อยตลอดแขกรับเชิญของเราที่กิโลที่ศูนย์เนี่ยแกก็พูดอยู่อันนึงว่าอย่าง The North Face ที่แกไปวิ่งมาเนี่ย
ครั้งที่2เนี่ยแกโดนตัดคะแนนก่อนวิ่งเพราะว่าเขาบังคับให้คุณต้องมาแม่ต้องมาคุณต้องมาบ้างฟังบรีฟอ๋อบรีฟจะตัด30นาทีถ้าคุณไม่มาเนี่ยเขาจะตัดใช่พี่เพชร30นาทีอันนี้มันกลายว่ายังไม่ทันวิ่งคุณก็ต้องรู้กติกานะคือแล้วมันก็บอกมันก็มีลอจิกของเขาว่าทำไมถึงทำอย่างนี้คือเขาต้องการความปลอดภัยว่าเน้นก่อนเลยคุณต้องมาฟังพี่เพชรอย่างครั้งนี้ครับของ North Face เขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มาฟังบรีฟคุณจะโดนตัด30นาทีใครโดนตัดไหมกัดโดนตัดพูดได้กัดไม่มาฟังบีผมอะไปถึงผมยังไม่ฟังบีมันยุ่งมากถ้าเกิดคุณเข้าสมมุติว่ากัดเข้า7ชั่วโมง15นาทีเวลาที่ปรากฏในสแตทเนี่ยมันจะกลายเป็น7ชั่วโมง45เอ้ย17ชั่วโมง45เพราะว่ามันต้องบวก30นาทีไปเพราะว่าอยู่ไม่มาฟังไม่ฟังบีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดครั้งเนี้ยกัดมันเกิดเข้า17ชั่วโมง36กัดมันจะ did not finish ทันทีมันจะเป็น DQ ทันทีเพราะมันกลาย17ชั่วโมง36บวกไป30นาทีมันจะกลายเป็น18ชั่วโมง4นาทีรูทนี้จะกำหนดด้วยว่าเกิน18ชั่วโมงกัดจะกลายเป็น DQ DQ แปลว่าอะไร did not qualify ก็กลายเป็นว่าเอา point ไปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยกติกามีเพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยมันละเอียดอ่อนแล้วก็อ่านให้มันเรียบร้อยอ่านให้มันชัดเจนนะอันนี้เขามันไม่ใช่ระหว่างทางอันนี้ก่อนวิ่งอีกความปลอดภัยของเราเองด้วยแหละที่เราควรจะต้องไปฟังหรือแบบเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช่ไม่ใช่แบบวิ่งแบบมาราธอนครับมาราธอนที่แบบชิวๆนะคืออย่างฟุตกรุงเทพมาราธอนหรือว่างานมาราธอนของฟุตยูนิครันนิ่งที่สนิทกันเนี่ยก็คุณรับบิ๊บเสร็จมาลุ้งชึ้งคุณไปรับบิ๊บหน้างานก็ได้ก่อนวิ่งครึ่งชั่วโมงก็ยังทันแต่พอเป็นเทรลเป็นอัลตร้านี่ไม่ใช่พี่ใช่ครับพี่เพชรอย่างครั้งเนี้ยไปรับแทนกันไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการจะให้คนวิ่งอย่างแท้จริงมาฟังมาบรีฟมาฟังรับแทนกันไม่ได้อย่างฮ่องกงกำหนดเลยครับว่ามันจะมีเวลาคุณไปยืนที่นั่นนะฮ่องกงคือคุณเป็นพวกอีลีทอยู่หน้าพวกดังเลยพวกดังเลยเชิญมาป๋าหนุ่มอยู่ข้างหน้าอีลีทอยู่ข้างหน้าถัดมาพวก15ชั่วโมงคือคาดหวังว่าจะเข้า100โล15ชั่วโมงล็อต2ถัดมาพวก16ชั่วโมงถัดมาพวก17ชั่วโมงจะมีเลยแล้วก็พวกสับ24ชั่วโมงคือพวกอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาว่าเราไปอยู่ตรงไหนแต่ผมเป็นพวกสับให้ถึงเหอะก็อยู่ข้างหลังที่สุดพูดกันอย่างนี้เนี่ยนะก็คงนึกว่าโอ้โหนักวิ่งอัลตร้านักวิ่งอีลิทเอ้ยนักวิ่งทั้งอัลตร้าทั้งอัลเทรลเนี่ยเยอะจริงๆผมว่ามันกลุ่มนิดเดียวมันไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใหญ่แบบนิดเดียวใช่สมมุติที่คุณเห็นในสวนลุมหรือสวนรถไฟสักงานอีเวนต์ไหนก็ตามแต่อาจจะ 3,000 นี่เยอะแล้วนะเอา North Face 10 North Face 100กิโลวิ่งทั้งหมด232คนไม่เฉพาะ100กิโล232คนแต่พอระยะที่น้อยลง50โลรู้สึกจะเยอะนะผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเอาเนี่ยเอาตรงเน้น100กิโลเนี่ยมันคุยกันแค่ระดับหลัก100เองถ้า100ยังไม่ถึงเลยใช่แล้วอย่างฮ่องกงนี่พี่ไปอยู่ฮ่องกง 1,800 เฮ้ยเดี๋ยวนะ 1,800 นี่แปลว่าอะไรนะผู้สมัครเยอะกว่านั้นนะแล้วฮ่องกงเป็นลอตเตอรี่แปลว่าถึงเวลาเนี่ยเราสมัครเข้าไปเถอะสมัคร congratulation you have registered เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีสิทธิ์จ่ายตังค์นะเพราะเขาจะลอตเตอรี่เสร็จถึงเวลาเขาถึงส่งลิงก์มาแล้วให้คุณจ่ายตังค์คนไปวิ่ง100กิโล 1,000 กว่าคน 1,800 คนอาสาสมัครมันคืองานแบบอินเตอร์ด้วยไงพี่อินเตอร์ใช่คนมันก็เยอะไม่ยังไงก็เยอะอยู่ดีนะเยอะสเกลกับสมมุติโตเกียวมาราธอนไงใช่แต่ว่าอย่างคือมาราธอนเนี่ยไม่ว่าจะมาราธอนไหนเนี่ยนะมันเป็นทางถนนใช่มันคนลงไปเป็นพันคนเป็นหมื่นคนมันสบายมากถนนเนี่ยมันคือถนนเนี่ยแต่สมมุติว่าพันคนเนี่ยบนเขาอะทางมันรถติดทีนึงนี่แบบโอ้ยแต่ที่พี่หงพูดนี่ก็คือมีสล็อตนะแล้วทุกงานมีสล็อตหมดนะมีสล็อตก็คือขอโทษมีลอตเตอรี่ก็คือไม่ได้ว่าให้ทุกคนไงก็คือลงไปเสร็จปั๊บถึงเวลาก็ปุ๊บให้คุณให้ไม่ได้อย่างโตเกียวเนี่ยเพื่อนๆจะไปโตเกียว2อาทิตย์เนี่ยพี่ผมไปยังปีแล้วใช่ปีแล้วผมได้ได้ใช่ได้ปีแล้วปีนี้โตเกียวนะผมบอกอุ้ยคนไทยได้ปรากฏว่าหงายหลังไม่ได้เต็มเลยใช่สามีได้ภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยครับโอ้โหคันนี้ใช่พวกรับจองทัวร์เซ็งเลยเรียบร้อยเลยใช่ไม่จะแต่ก็จะมีทัวร์ที่เขาซื้อสล็อตมาขายเลยที่เขาให้เลยอะไรเงี้ยครับแต่อย่างสิงคโปร์เยอะไหมล่ะครับสิงคโปร์ไม่สล็อตสิงคโปร์สมัครได้สมัครเลยอันนี้มาราธอนนะมาอ่ะไม่ใช่มาราธอนหมายถึงว่าสิงคโปร์พี่พูดถึงมี100กิโลสิงคโปร์100โลเหรอครับไม่มีใครไปหรอก 7,800 บาทมีผมเราคนเดียวทำไมค่าสมัครแพง 7,800 บาทค่าสมัครเนี่ยฮ่องกงฮ่องกงเท่าไหร่ค่าสมัครฮ่องกงประมาณ 4,800 อ๋อสิงคโปร์แพงกว่าสิงคโปร์ 7,800 มีใครมีผมเราคนเดียวปีแล้วคนไทยคนนี่เนี่ยเดี๋ยวที่ผ่านมามีผมแล้วแทงสิงคโปร์คือกำลังจึ๊กๆๆพอกดไปแล้วอู้คิดเป็นเงินแพงว่ะแต่สิงคโปร์ไม่มีใครพูดถึงนะสิงคโปร์เหรอก็100กิโลเมตรเนี่ย100โลก็คนไม่เยอะนะ
นะฮะไม่เยอะแต่ผมเข้า13 17ชั่วโมงครึ่งมั้งหรืออะไรเนี่ยสิงคโปร์ทางเอ้ยว่าไปเดี๋ยวเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วสิงคโปร์ไม่ได้ยากอะไรก็วิ่งไปแล้วก็มีเนินเข้าภูเขาเขานะมีรถมอเตอร์ไบค์ลงมาวู้วู้อย่างเงี้ยไม่ยากอะไรไม่ยากไม่ถ้าเทียบกับฮ่องกงไม่ยากคนละเรื่องเลยแต่ว่าสิงคโปร์ที่ยากก็เป็นเรื่องของความร้อนเนี่ยผมว่าความชื้นสัมผัสผมว่านะมันไม่หนาวไงฮะผมเคยไปวิ่งสิงคโปร์มาราธอนนะขากลับแหมดันพูดละสิงคโปร์มาราธอนนะขากลับนั่งวีลแชร์เขาเอาวีลแชร์เป็นรับปากประตูเครื่องบินตอนปี2003อ่ะ2003วิ่งแล้วความชื้นสัมผัสไม่ชินนะอ้วกเข้ามาแล้วอ้วกแล้วก็กลับมานี่เขาเอาวีลแชร์ไปรับปากประตูเครื่องบินถูกอั้มตั้งหลายปีไปกับพี่โต้งเนี่ยคือแบบมันความชื้นสัมผัสแต่ปีนี้ไม่เป็นไรสิงคโปร์มาราธอนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่หลังพี่ป๊อกเยอะมากพี่ป๊อกคงไม่รู้แต่จริงเห็นพี่ป๊อกตอนชั่วโมงผมเห็นพี่ป๊อกตอนวันที่ไปรับบีฟอ่ะอ๋อเหรอตอนที่ไปรับบีฟอ่ะแล้วก็พี่เป็กกับจุ๊กกิ๊บใช่มั้ยอ๋อเดินใช่ใช่แล้วผมเห็นพี่ป๊อกแบบอีกสัก30เมตรข้างหน้าแต่ว่าไม่ทันผมเห็นพี่กำลังชอล้อกับสาวในบูธไหนสักแห่งนึงมีบูธนึงไปแอบถ่ายสาวแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักเราไม่ต้องรักษาภาพพจน์เลยไม่ต้องไม่ต้องรักษาอันนั้นแบบแต่ไม่กล้าทักเพราะยังไม่รู้จักเลยเฮ้ยป๊อกนี่อะไรจ้าแต่ว่าสิงคโปร์จะบอกว่าโหดในความรู้สึกผมมันโหดมากชื้นนะผมมา5ชั่วโมง20แล้วปรากฏว่าผมทำ20กิโลแรกผมสบายเลยพอหลังจากนั้นมันแบบเรียบร้อยมันร้อนแบบหรือตรงนั้นมีสาวบอกเลยวิ่งช้าไม่มันร้อนแล้วมันร้อนเกินไปแต่พี่ป๊อกไม่ถึง4ชั่วโมงสี่พอดีแล้วฮะพอดีใกล้ใกล้เคียงมากสี่พอดีเพราะวิ่งตามเพเซอร์4ผมนั่งตรงนี้ไม่ดีนะไม่มีสาวเลยดูดิหันไปหันมาเจอแต่3ป๋าเนี่ยมีแต่หนุ่มๆอู้เจอพี่สาวอยู่ถ้าไปนั่งตรงนู้นจะสาวเยอะเอ้ยนอกเรื่องมีอีเวนต์ไหนที่พี่แนะนำไหมครับของอะไรฮะทั่วๆไปก็ได้สำหรับคนที่จะเริ่มอัลตร้าเอา25กิโลก่อนก็ได้เนาะเอาน็อตจะน็อตเฟสน็อตเป็นโคลัมเบียก็ได้เมืองไทยเนี่ยจะมีบรรดาเทรลก็คืออันดับ1แล้วนะที่พูดอันดับ1เดี๋ยวเค้าว่ากันเมืองไทยจะมีนอตเฟสนอตเฟสปัจจุบันเนี่ยปีนี้เขาเปลี่ยนจาก10โลมาเป็น15โลเพราะว่าจะได้ชาเลนจ์มากขึ้นก็15โล25โลแล้วก็50แล้วก็100ก็เป็นลงนอตเฟสเนี่ยนอตเฟสก็เป็นแบรนด์ต่างประเทศใช่เขาก็ทำเป็นซีรีส์ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเงี้ยถ้าใครไปก็อยากไปก็ไปลองดูสะสมเสื้อนอตเฟสครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นโคลัมเบียก็จัดเขาไม่แก้วปีที่แล้วไปจัดแก่งกระจานปีนี้ผมรู้ที่ใหม่ก็แล้วเขาอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดกำลังจะไปจัดที่นู่นนะก็คุยกันอยู่ว่าไปจัดอีกที่นึงก็น่าสนใจก็เอาในประเทศก่อนเพราะถัดมาก็มีของนบเนี่ยน้องนบเราเนี่ยก็จัดเกาะช้างน่าสนใจมากน่าสนใจมากจะจัดอยู่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยเกาะช้างจังหวัดตราดจังหวัดตราดครับก็เนี่ยน่าสนใจก็จะมีอยู่3อีเวนต์เนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอันเดอร์ไทยเชียงใหม่ก็คือการวิ่ง150โลบนภูเขาที่เชียงดาวก็จะจัดปลายปีเนี่ยก็100ที่5ธันวาที่จะถึงเนี่ยครับ150โลจะมีแบบวิ่ง3วันก็50โลวันนึงหยุด50โลอีกวันนึงหยุด50โลกับวิ่งรวดเดียวแล้วก็มีงานต่อไป Thailand Ultra พวกเนี้ยอันนี้คือพวกบรรดา Ultra ทั้งหลายครับแล้วก็ครับอันนี้ประเภท Ultra ส่วน Trail ผมว่ามันก็เนี่ย Ultra กับ Trail ก็จะปนๆมันจะมันอารมณ์มันจะใกล้เคียงกันใช่ครับ Ultra ก็คือวิ่งบนทางเรียบที่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นตัวเทรลก็จะกลายเป็นวิ่งในทางที่ลำบากขึ้นในทางที่เป็นภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ทุกอีเวนต์ก็น่าจะเจอพี่ป๊อกความน่าจะเป็นก็เยอะๆหน่อยที่พูดมานี้ส่วนใหญ่พี่จะไปก็ไปก็ชอบก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่หงระหว่างไปวิ่งพอเวลาพี่ๆรู้สึกไปแข่งเนาะไปแข่งจะอีเวนต์ความรู้สึกนึงเนาะแต่ถ้าเกิดความรู้สึกว่าสะพายเป้แล้วเข้าป่าไปวิ่งกับเพื่อนอีกความรู้สึกนึงนะคือพอไม่รู้สึกความชนะนะมันจะเป็นไม่กดดันเฮฮาไปกับเพื่อนอํากันอู้ผมจําไม่ได้มีน้องคนนึงเขียนใน Facebook แล้วก็บอกว่าตอนเริ่มต้นรู้สึกว่าจะแบบเค้าเองรู้สึกว่าจะไม่พร้อมหรือไม่อะไรแล้วก็บอกเค้านึกถึงคําพูดพี่ป๊อกที่บอกว่าคุณทําแค่18ชั่วโมงนี้ให้มันดีที่สุดก็พอแล้วใช่ๆๆแล้วเค้าก็ไปวิ่งนะผมจําไม่ได้ว่าน้องคนนี้เค้าวิ่งจบไม่จบแต่เค้าก็บอกว่าเพราะประโยคนี้แหละอ่ะหนูก็ทําให้มันเสร็จอ่ะใช่ๆเพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็เหมือนตอนฮ่องกงอ่ะพูดจริงๆนะพี่เพชรพูดจริงหมดแต่ว่าอะไรป่ะเค้าให้เราแค่30ต้องทํา30นั้นให้ดีที่สุดรู้แค่นั้นน่ะถ้ามันไม่ได้ก็ใช่ไม่ได้ก็มันหมดแล้วเราซ้อมมาตั้งนานเพื่อ30เนี่ยหมดไม่ไหวนั่งหนําพูดดีโปหนําพอดีสัมภาษณ์โปหนําโปหนําบอกว่าเวลาเหนื่อยสุดๆเนี่ยทําไงรู้ว่าหยุดก่อนนั่งกินเพราะว่าวิ่งเทรลอ่ะวิ่งเนี่ยมันอยู่ที่หัวอย่างเดียวเลยว่าความคิดมันความคิดว่าถ้าคุณเลิกนะเลิกเลย
เหมือนเวลาวิ่งกันมาน้องๆจะถามพี่หยุดเปล่าผมว่าอย่าถามนะเพราะว่าถ้าถามเดี๋ยวความคิดหยุดมันจะอยู่ในหัวมันก็หยุดนั้นอย่าถามเหมือนรอบนี้วิ่ง50โลเฮ้ยพี่หยุดเปล่าหยุดไม่อย่าถามสิดังนั้นเนี่ยเวลาพักปุ๊บไม่ต้องพักให้ออกไปรีบๆเลยออกไปเลยรู้ว่าจะวิ่งเพื่ออะไรคุณเจ๋งอ่ะที่เคยแกก็เคยบอกว่าศัตรูที่เจ๋งเยี่ยมมากเลยคุณเจ๋งว่าศัตรูที่สำคัญที่สุดของการวิ่งตัวเราบ้านนี้ก็บอกเก้าอี้ครับอย่านั่งแกบอกผมก็หาพี่เจ๋งเป็นนักวิ่งที่วิ่งร้อยมาตลอดของนอร์ทเฟสพี่เจ๋งวิ่งดีแล้วแกจบตลอดด้วยนะใช่ผมรู้จักพี่เจ๋งปีก่อนทั้งสองปีที่ผ่านมานี่ก็วิ่งอยู่ให้คนนี้ใครวิ่งก็ทักอ้าวเป็นคนไทยพี่เจ๋งอารมณ์ดีเป็นบ้าเลยพี่เจ๋งโอ้โหน่ารักเป็นรันเนอร์ที่สตรองมากพี่เจ๋งดูไม่น่าใช่ขอบคุณอ่ะหมดแล้วครับครับผมผมก็นึกไม่ออกว่าผู้ฟังแล้วได้อะไรยังไงบ้างคนเอ้ยมีใครจะถามอะไรอีกไหมเนี่ยมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีครับสาระไม่มีครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทั้ง4ท่านทั้ง5ท่านเนี่ยครับแขกรับเชิญของเราที่มาช่วยกันฟังพี่ๆใช้เวลามาตั้งใจมาฟังเลยต้องขอบคุณมากเลยถ้าไม่ได้อะไรผมก็ขอโทษนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มานะครับขอบคุณอ้ําด้วยที่มาพี่อ้ําครับดูแลอุปกรณ์ดูกล้องเนี่ยนะครับครับขอบคุณพี่จากทีมกระทิงเปี่ยวจริงเขามีฉายานะพี่ว่าไม่แต่ละคนก็จะมีฉายาจริงเหรอพูดเลยพี่กระทิงเปลี่ยวเนี่ยเป็นชื่อแล้วแต่ละคนจะเป็นกระทิงมันจะมีเพื่อนผมเจ้าปูกระทิงนางฟ้าผู้หญิงเขาตั้งกระทิงนางฟ้าครับแล้วมีกระทิงแดงด้วยนะเพราะว่าในกลุ่มนี้มีอยู่วิทยาอ๋อกระทิงแดงอ๋อพี่เลยตั้งชื่อว่ากระทิงเขารีเสิร์ฟไว้ขอเงินขอบคุณพี่ๆจากกระทิงเปลี่ยวทุกท่านแล้วก็พี่อ้ําแล้วก็ในอ้ําด้วยนะครับอันนี้อีกผมนามสกุลหงหยกไงเขาเรียกพี่หงแล้วก็อ๋อพี่หงก็เป็นกระทิงเหรอผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่อ๋อครับแต่ผมยังไม่ได้เสื้อนะจริงเหรอผมยังไม่ได้ไปวิ่งกับพวกเขาก็ถ้าใครอยากจะเจอพี่ป๊อกให้ไปที่สวนผีเสื้อเออไม่ใช่สวนรถสวนรถไฟครับสวนรถไฟหรือสวนผีเสื้อปกติเราจะเรียกกันเล่นๆที่นี่คือสวนรถไฟแล้วมันจะมีสวนผีเสื้อเป็นกงใหญ่เป็นกงใหญ่ๆสวนผีเสื้อนั้นกลางคืนหนุ่มๆเยอะเราก็เลยอํากันว่าอู้สวนผีเสื้อยังไม่มีอะไรครับส่วนใหญ่เจอพี่อ้ำมาอยู่นั่นเอ้าเล่นพี่อ้ำอีกแล้วแต่ที่นี่เป็นสนามซ้อมหลักพี่เลยใช่ไหมสนามซ้อมอยู่ที่นี่ครับส่วนรถไฟนะครับเพื่อนๆท่านใดไม่เคยมานะครับที่นี่เป็นสวนอันดับ2ของกรุงเทพใหญ่อันดับ2ก็จะมีจักรยานมาถึงมาเช่าจักรยานได้เลยเนี่ยจักรยานเอาหนังสือเล่มนึงมานั่งอ่านแล้วจะมีตรงนี้ที่เราใช้บริเวณเขาคือสวนโมกรุงเทพดีมากเลยจอดรถเสีย20บาทหรือว่าจอดฝั่งนู้นเสียฟรีอย่างเงี้ยครับมาเลยใครที่จะมีแฟนใหม่ๆก็มาที่นี่มาเดินจุงมือกันใครที่จะเลิกกันมาก็มาที่นี่ประกระโดดน้ำคนหนึ่งไอ้พี่อ้ําจะเกลียดเราเนี่ยไม่เราไม่ได้แซวพี่อ้ํายังไม่ประสบความสำเร็จนะผมว่านะยังนะแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตติดต่อพี่ป๊อกที่อิทธิพลสมุทรทองแอดเลยบางคนบอกไม่กล้าแอดพี่ป๊อกผมยินดีมากขอบคุณเพื่อนๆผมก็เกรงใจมากเอ้าเหรอพี่เพจมีอะไรมีกลัวพี่เสียเวลาอ๋อไม่ได้เลยเกรงใจคือผมรู้สึกว่าไม่กล้าตอนแรกไม่คือแอดผมเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณมากเลยก็ผมให้ความเป็นเพื่อนอยู่แล้วผมจะชอบเรียกชื่อคนสังเกตถ้าผมเรียกไม่ถนัดยังไม่ได้เรียกหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะถามอย่าลังเกียจบางทีต้องบวกชื่อคนอย่างเงี้ยครับก็มีถามได้อิทธิพลสมุทรทองแอดเฟรนด์ผมได้ยินดีเลยครับแล้วก็เพจที่พี่แอคทีฟหน่อยในการดูแลหรือมีกลุ่มไหนบ้างครับโอเคก็ Vibram Five Finger เนี่ยเป็นเพจทางการค้าต้องพูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าเก็บสตังค์สั่งของปั๊บเก็บ300แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยผมก็จะชอบพูดว่าไอ้สตังค์ที่ได้มาก็เอาไปส่งต่อบัฟให้เพื่อนๆก็ 42.195k ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันอ๋อโอเคอู้ลืมเลย 42.195k ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปแปลว่าเสื้อเขียนว่าป๊อกด้วยนะครับเสื้อของพี่อันนี้จะทําทำเสื้อแล้วก็ทำในกรุ๊ปเนี่ยครับทำใครจะสั่งอะไรเงี้ยครับทำรุ่นเดียวไม่ทำแล้วยุ่งมากแต่รอยฉีกนี่พี่ตั้งใจฉีกหรือมันบังเอิญขาดที่จริงจะทำแบบซิปก็เลยตัดแต่ยังทำไม่เสร็จอันนี้เป็นเสื้อตัวอย่างก็เลยใส่ไปแล้วก็ไม่เป็นไรพี่อ้ําแล้วก็เนี่ยอันนี้ 42.195k ครับเราจะไปมาราธอนด้วยกันก็จอยกรุ๊ปได้นะครับปัจจุบันก็7ใกล้จะ 7,000 คนแล้วก็ได้พี่ๆที่ผ่านมาราธอนก็มาให้กำลังใจน้องๆต่อแล้วก็กรุ๊ป Ultra and Trail Runner in Thailand อันนี้ก็พวกวิ่งอัลตร้าถัดมาก็จะเป็นแบ่งปันให้เลยแลกเปลี่ยนอุปกรณ์วิ่งนี่ก็ประมาณ 7,000 คนก็ต้องเป็นของตัวเองนะของตัวเองเท่านั้นที่ไม่ใช้แล้วก็เอามาขายเอาไปเลยหรือว่าถ้าขายเลยหรือว่าขายแล้วบริจาคก็ตอนนี้ก็จะมีบัฟบางคนก็บริจาคมาเหมือนพี่หงที่ให้มาขอบคุณมากเลยครับก็จะทำกรุ๊ปอยู่ใน Facebook แล้วก็มีชี้เป้านี่ก็คือบรรดาเพื่อนๆเห็นว่าตรงไหนดีรีวิวสินค้าเอามาเลยนั้นขายเลยครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะ
ประสบการณ์มาราธอนประสบการณ์มาราธอนก็ไปรวมไว้ที่เดียวประสบการณ์ 42.195k ครับครับเมื่อกี้ผมถามเรื่องรองเท้าเนี่ยวิบรัมเนี่ยก็คือว่าแต่พี่บ๊อกไม่ใช่เป็น country manager ของวิบรัมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยครับไม่ได้มีอะไรเลยก็คือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วแต่คุณจะซื้อยี่ห้ออื่นที่แปลกก็สั่งมาก็ได้เหมือนกันโฮก้าอย่างเงี้ยเมืองไทยไม่มีก็โฮก้าวันไทยแลนด์ก็ทำเพจไว้เพราะว่าชอบรองเท้าก็ไปทำไว้ running gear by Pock ก็คือถึงเวลาก็มีอุปกรณ์มาเพื่อนๆสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดใครอยากถามพี่ Pock เรื่องการพี่คะวิ่งตีนเปล่าได้มั้ยคะพี่คะหนูพอเห็นหนูเห็นพี่ใส่รองเท้าสานวิ่งพี่คะหนูเห็นใส่อย่างนี้ต้องไปถามพี่ในหน้าไหนอ๋อถามในอิทธิพลสมุทรทองเลยก็แอดมาแล้วคุยสบายมากยินดีเลยได้เลยได้เลยครับจริงๆดังพอพี่เป็นมีแฟนเพจเป็นของตัวเองได้สบายๆมี follower ผมว่าเป็นหลายพันถึงหลักหมื่นนั่นแหละต้องขอบคุณเพื่อนๆให้ความเมตตาให้ความเป็นเพื่อนผมขอบคุณจริงๆบางทีเนี่ยบางทีพี่ๆเนี่ยวันนี้พี่ๆมาเนี่ยเสียเวลามานั่งต้องขอบคุณจริงๆคือจะบอกว่าได้รับความกรุณาได้รับความเมตตาให้ความเป็นกันเองจากเพื่อนๆต้องขอบคุณข้อนี้อันนี้จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันติดต่อก้างกับผม facebook.com/changkui.podcast นะครับหรือไปที่ changkui.com นะครับทำรายการกิโลที่ศูนย์แบบกับปิดกับรออยู่พอสมควรแขกอันนี้ขอโทษผมฟังไม่ทันครับพูดจริงตอนแรกผมฟังเนี่ยพี่พูดใหม่อะไรนะ facebook รายการ facebook.com อ๋อจริงผมจะใส่ไว้ข้างล่างอ๋อโอเคแหมเพราะฉะนั้นคนจะดูchangkui podcast เพราะว่ามันแต่ก็จริงนะผมพูดเร็วพูดเร็วเพราะผมเคยฟังพี่พูดเร็วผมฟังไม่ทันแต่ว่าจะมีเขียนไว้ใช่ก็เหมือนอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือผมจะขึ้นข้างล่างไว้อ๋อขอบคุณครับผมขึ้นไว้ตลอดเทปให้วนไปเรื่อยๆอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ตอนหน้าผมมีในใจหลายคนแล้วแหละแต่ว่าผมว่าไม่มีเวลาทำผมเองเพราะช่วงหลังๆนี้เดินทางเริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอลาผมขอบคุณมั่งขอบคุณพี่หงพี่กั้งนะครับขอบคุณที่ชวนมาพูดคุยก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสที่พูดแทนเพื่อนๆอาจจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนๆเพื่อนๆรู้จักก็ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ๆมาแล้วก็คุณพี่อ้ําขอบคุณทุกท่านโอเคครับให้โอกาสครับเวลาไปพร้อมๆกันครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ